สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้เช้าวันใหม่นะคะวันที่1มีนาคมเริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วนะคะพอเข้าเดือนมีนาคมนี่ก็อดไม่ได้นะคะที่ช่วงนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ต้องถามท่านนายกบ่อยๆนะว่าเอ๊ะยุบสภาเนี่ยสรุปเมื่อไหร่เพราะว่าเข้าเดือนมีนาคมแล้วใช่มั้ยนายกบอกเองว่าจะอยู่ประมาณเดือนมีนาคมตอนนี้วันมันเริ่มมาเยอะขึ้นด้วยอะค่ะมีวันที่8มี15มี21วันเกิดท่านนายกแล้วตอนนี้ก็มี20มีนาด้วยไม่ใช่วันนี้หรอเมื่อวานเนี่ยท่านบอกเดี๋ยวยุบพรุ่งนี้เลยประชดอ๋อนะลองดูดีๆค่ะประชดหรือไม่แน่นะอาจจะยุบวันนี้หรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะยังอาจจะต้องรอผ่านวันที่3ไปก่อนเดี๋ยวว่ากันอีกทีกกต.เขายังแบ่งเขตไม่จบเลยแต่ที่แน่ๆเมื่อวานนี้นะครับมีพระบรมราชโองการพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับการประชุมวิสามัญประจำปีครั้งที่2เรียบร้อยแล้วและจนแล้วจนรอดสุดท้ายก็เหมือนที่เราคาดไม่ได้มีการโหวตนะครับพ.ร.ก.ฉบับสุดท้ายก็คือพระราชกำหนดนะครับร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเนี่ยคุ้มครองบุคคลสูญหายในท้ายที่สุดแล้วแม้ว่าจะมีการอภิปรายกันดุเดือดนะในท้ายที่สุดก็มีส.ส.ลงชื่อกัน100คนยื่นในศาลรัฐธรรมนูญนะครับงานก็เข้าศาลรัฐธรรมนูญจนได้ก็มีการมองว่าเป็นการบัดตัดเกมกันก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะมีการโหวตความนะคะที่สุดก็ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญไปส่วนวันนี้นะคะถ้าเป็นไฮไลท์ในเรื่องของพรรคการเมืองเดี๋ยวจับตาดูนะตั้งแต่เช้าวันนี้รวมไทยสร้างชาติก็มีการทำบุญแล้วเดี๋ยวจะมีส.ส.ลาออกย้ายเข้ามาอีก40คนใช่ไหมคะส่วนเพื่อไทยอ้าววันนี้เดี๋ยวเปิดตัวนะคะคุณผู้ชมคะคุณเศรษฐาทวีสินเขาจะเปิดตัวแล้วแต่ตำแหน่งเนี้ยมันอุ้ยว่าที่แคนดิเดตหรือเปล่าไม่ใช่นะตำแหน่งที่จะเปิดตัวของคุณเศรษฐาวันนี้นะคะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็คือประธานที่ปรึกษาของคุณอุ้งอิงนั่นแหละเดี๋ยวนี้ตำแหน่งมันยาวกว่าทุกคนเลยคือมันยาวในเรื่องนึงแต่ตำแหน่งก็คือที่มันไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายนี่สิมันอาจจะเป็นอีกประเด็นนึงนะคะนะฮะแล้วในท้ายที่สุดแล้วถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรก็อาจจะลอยตัวได้ตำแหน่งพวกนี้หลายคนแบบนั้นตำแหน่งในพรรคเยอะๆนะที่เป็นตำแหน่งใหม่ๆไม่เคยเห็นซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตามกฎหมายแต่ว่าตั้งไว้เพื่อเป็นเกียรติเป็นศรีและให้รู้ว่าบุคคลนี้สำคัญเดี๋ยวว่ากันประเด็นการเมืองมีเรื่องเยอะเลยครับแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวพันกับการเมืองจนตอนนี้หลายคนอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณชูวิทย์ถึงเปิดศึกครั้งใหญ่กับภูมิใจไทยไม่หยุดไม่หย่อนแล้วบอกว่าเดี๋ยววันนึงจะบุกบุรีรัมย์เอาให้เละนี่เหมือนพร้อมท้าลบกันสุดๆเลยส่วนประเด็นทางสังคมก็เป็นไปตามคาดนะครับว่า1ใน4บอใบไม้ก็คือบิ๊กไปแล้วไปต่างประเทศพร้อมแฟนสาวแล้วดูแล้วคดีมาเก๊า888น่าจะไม่จบง่ายๆทั้งหมดนี้ที่เราเกริ่นไปกับการเริ่มต้นเดือนใหม่มีนาคมใครที่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์แทนเราหรือว่าติดต่อสื่อสารก็เจอกันได้ใน Facebook แล้วก็ YouTube ของ Nation Life แล้วก็ Morning Nation ส่วนช่วงแรกครับไปการเมืองร้อนๆยามเช้ากันเลยครับเช่นเคยนะครับการเมืองเราจะให้เกียรติท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะฉะนั้นจะดูความเคลื่อนไหวของท่านก่อนเมื่อวานนี้วันอังคารมีการประชุมครม.ซึ่งท่านก็นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานเหมือนเดิมแต่ที่น่าจับตาก็คือเมื่อวานนี้มีวาระการประชุมมากมายหลายวาระว่ากันว่าถึง55วาระ86เรื่องด้วยกันแต่ก็มีรัฐมนตรีลาประชุมถึง6ท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วิษณุรองนายกรัฐมนตรีคุณชัยวุฒิรัฐมนตรี DES คุณสมศักดิ์เทพสุธีรัฐมนตรียุติธรรมคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการคุณสุนทรแสงปารัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์และคุณสมศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยไม่อยู่กันเยอะนะครับบางคนก็ภารกิจส่วนตัวก็ว่ากันไปส่วนทางด้านของเสียต่อคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวานนี้ท่านวิดีโอเข้าร่วมประชุมกันซึ่งเป็นที่น่าสังเกตนะครับอย่างที่บอกไปว่าเมื่อวานนี้วาระการประชุมแน่นเอียดเยอะมากๆแล้วก็มีการอนุมัติงบกลางเกือบ 2,000 ล้านบาทด้วยกันแล้วหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าช่วงท้ายๆเทอมการทำงานของรัฐบาลเนี่ยวาระการประชุมครม.เนี่ยมักจะมีจำนวนมากๆติดกันหลายสัปดาห์แล้วแล้วเมื่อวานนี้เท่าที่สังเกตนะครับมีคนบอกมาว่าก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกันมากในคณะรัฐมนตรีมีแต่ท่านนายกนะครับที่ช่วงท้ายการประชุมระบุเพียงแค่ว่าขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ทำงานร่วมกันมาขอบคุณมากครับเนื่องจากว่าต้องใช้เวลาในการพิจารณาวาระต่างๆค่อนข้างจะเยอะทีเดียวอัดกันแน่นเอียดมากๆใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะก่อนที่จะให้ไปดูว่าเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกได้พูดถึงการยุบสภาเอาไว้ว่ายังไงนะคะเดี๋ยวให้ไปดูความคืบหน้าล่าสุดตอนเช้าวันนี้เลยดีกว่านะคะเพราะว่าเมื่อ6โมงเช้าที่ผ่านมานะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นงานพักนะคะต้องก่อนเวลาราชการก่อน 8:00 น.พอเข้า 8:00 น.ต้องเป็นหมวกของนายกแล้วตอนนี้เพิ่ง 8:07 น.ยังได้อยู่ตอนเช้าค่ะงานพักนะคะของรวมไทยสร้างชาตินะคะเมื่อเช้านี้เขาก็มีการไปทำบุญเลี้ยงพระกันมาแล้วก็ต้อนรับนะคะส.ส.ที่เข้ามาร่วมงานกับ
รวมไทยสร้างชาติจำชื่อให้ได้ก่อนรวมไทยสร้างชาติเข้ามาวันนี้เนี่ยอีกประมาณ20กว่าคนนะคะให้ไปดูค่ะนี่ค่ะจัดพิธีทำบุญอย่างเป็นทางการนะคะที่ทำการพักที่ซอยอารี5นะคะโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การเมืองมีแกนนำพักมีสมาชิกพักเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะคะก็ประกอบพิธีเนี่ยมีทั้งตามหลักศาสนาอิสลามด้วยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระด้วยถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยนะคะจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามหลังเสร็จพิธีแล้วพลเอกประยุทธ์ก็จะต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยการสวมเสื้อแจ็คเก็ตพักให้แล้วก็ปิดท้ายด้วยการสักการะศาลพระภูมิและศาลพระภูมิเจ้าที่นะคะซึ่งเช้าวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ได้ใช้เวลานอกราชการนะคะไม่ได้มีการยื่นลาราชการอื่นๆเพราะว่าเดี๋ยวช่วงสายก็มีภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยทีนี้อีกด้านนึงค่ะคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วก็เป็นสมาชิกของรวมไทยสร้างชาติก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าวันนี้เป็นการเปิดตัวอดีตส.ส.ที่มาร่วมงานกับพรรคเพิ่มอีกประมาณ20คนหลังจากวันก่อนเปิดไปแล้ว19คนซึ่งรวมแล้วนะตอนนี้มีส.ส.ไม่ต่ำกว่า40คนแล้วเชื่อว่าจะทยอยมาอีกนะคะแล้วก็พูดไปถึงพรรคเพื่อไทยด้วยบอกว่าเพื่อไทยที่เขาจะมีการเปิดตัวคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยในวันนี้คุณธนกรบอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกประหลาดใจอะไรเพราะว่าพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีทีมเศรษฐกิจที่ไม่อ่อนกว่าพรรคเพื่อไทยเหมือนกันอันนี้เข้ามาแบบสดๆเลยนะคะอีกด้านนึงคุณวิทยาแก้วพลดายค่ะรองหัวหน้าพรรคที่กำกับดูแลภาคอีสานบอกว่าตอนนี้ก็เตรียมผู้สมัครส.ส.ในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยใกล้ครบละเหลืออีกแค่15เขตที่กำลังพิจารณาอยู่ก็มั่นใจว่าจะได้รับชัยชนะและคนที่เข้ามาก็มั่นใจในคะแนนนิยมของตัวพลเอกประยุทธ์ในภาคอีสานด้วยส่วนจะได้กี่คนอย่าเพิ่งประเมินเพราะว่ายังไม่เข้าลู่แต่คิดว่าคะแนนภาพรวมในภาคอีสานไม่น้อยกว่าใครค่ะส่วนบรรดารายชื่ออดีตส.ส.และสมาชิกใหม่วันนี้ก็เป็นไปตามคาดนะครับชื่อดังๆทั้งนั้นมาแล้วนะครับคุณอนุชานาคาสายนี่ส.ส.ชัยนาทเขต1ก็จากพลังประชารัฐคุณรังสิมารอดรัศมีสมุทรสงคราม1เดียวนะครับก็มาจากประชาธิปัตย์คุณจารึกศรีอ่อนนะครับคุณกวินนาตาคีคุณชมพลจุลชัยคุณสุพลจุลสายนะครับคุณธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์นี่มาหมดแล้ววันนี้รวมๆ24ชีวิตชื่อเมื่อนี่ครบยังเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกไหมนะมีอีกก็เขาบอกว่าเดี๋ยวทยอยมาอีกนะคะแล้วลองดูนะคะถ้าเป็นรถนายกเนี่ยถ้าเขาใช้รถส่วนตัวนะคะ1881ถ้าเป็นทะเบียนนี้จะเป็นงานส่วนตัววันนี้มันวันอะไรออกด้วยฮะวันนี้เหรอ881ก็วันนี้วันที่1อ๋ออุ๊ยไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะแค่ให้สังเกตว่าถ้าเป็นทะเบียนนี้จะเป็นรถส่วนตัวรถเบนซ์ส่วนตัวของท่านนายกเพราะว่าต้องแยกกันไงเดี๋ยวไปใช้รถราชการแล้วมีคนจับผิดด้วยนะคะอ้าวทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อวานค่ะในการประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะแน่นอนที่สุดหลังประชุมครม.นะคะท่านนายกก็จะมาที่โพเดียมแล้วก็ให้สัมภาษณ์ใช่ไหมเมื่อวานนี้คือแน่นอนอ่ะตอนนี้นักข่าวเจอก็ต้องถามเรื่องวันยุบสภานั่นแหละว่าสรุปเมื่อไหร่นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะตอนนี้มีข่าวลือมาว่าจะเป็น21มีนาคมหรือเปล่าวันเกิดท่านนายกพอดีเลยลองไปดูว่าเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกแอบมีอารมณ์หงุดหงิดนิดนึงตอนตอบเรื่องนี้ด้วยอ่ะลองไปฟังดูค่ะแล้วทำไมต้องยุบวันเกิดผมล่ะอะไรนะอ๋อของหวานของผมเพราะคนเขาต้องเกียดผมหรือไงเดี๋ยวยุบสภาผมออกไปแต่ว่าเพราะว่าเป็นเกิดผมหรือไงแต่พูดหมายความอย่างนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละนะเธอจะรีบร้อนอะไรนักหนาเอาพรุ่งนี้ก็แล้วกันพอแล้วจะรีบร้อนอะไรกันนักหนาแล้วจังหวะนี้ตอนสุดท้ายอ่ะคือนักข่าวเขาถามไงว่าเอ๊ะอาจจะไม่ใช่21ใช่ไหมวันเกิดท่านนายกเดี๋ยวมีข้อครหาหรือเปล่าแต่มันมีข่าวมาบอกว่าเอ๊ะวันที่8มีนาคมก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันฤกษ์ดีก็เลยวันที่8เลยหรือเปล่าคะท่านคะท่านนายกก็เลยบอกว่าอ่ะพรุ่งนี้เลยละกันแล้วก็เดินออกจากโพเดียมไปเลยค่ะนะฮะก็เดี๋ยวรอดูครับมันจะเป็นวันไหนก็ได้หลังจากนี้เพราะว่ามันเป็นอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วมันก็มีเหตุแล้วเพราะว่าตอนนี้มันสิ้นสุดสมัยการประชุมไปเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เริ่มมีอีกวันนึงแล้วนะคะคือตอนนี้มันมี8มี15มี21วันเกิดท่านนายกเขาบอกว่าเดี๋ยวข้อคอรหาเยอะก็ลดลงมาวันนึงอาจจะเป็น20หรือเปล่าไม่รู้ด้วยเหตุผลเท่านั้น20ก็ได้ต้องรอฟังท่านนายกเองเราไม่รู้เหมือนกันว่า20วันดีหรือเปล่านะท่านบอกว่าวันไหนก็ดีทั้งนั้นอยู่ที่ว่าถ้าเราทำความดีมันก็ดีหมดงั้นเดี๋ยวรอดูครับเพราะว่าหลังจากนี้ถ้านับไป
ปจริงๆก็น่าจะไม่เกิน20วันนะครับมันก็มีนาคมแล้ววันไหนก็วันนั้นแต่ทีนี้เมื่อวานนี้มีหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องเกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบปี2565ที่หลายคนถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้ใช้กันเมื่อไหร่เงินจะเข้าเมื่อไหร่แล้วก็เข็นแข่งกันเคลมเหลือเกินว่าจะไหน700หรือ 1,000 อันนี้อันนั้นยังไม่ถึงเป็น700อันนี้ยังเป็นตัวเลขเก่าอยู่ตัวเลขเก่าอยู่แต่เมื่อวานนี้ครม.ก็เคาะแล้วนะครับแล้วเมื่อวานนี้ท่านนายกก็บอกด้วยว่ามีการพิจารณาอนุมัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นเฟสต่อไปเราก็ทำเป็นระยะซึ่งใช้เงินพอสมควรอย่างที่บอกไปแล้วก็เป็นเรื่องการให้ความเป็นธรรมกับผู้มีรายได้น้อยมีกฎเกณฑ์มีกติกาอยู่พอสมควรใช้เงินอยู่หลายหมื่นล้านบาทในแต่ละครั้งซึ่งต้องใช้เวลาพิสูจน์อะไรต่างๆที่จะใช้เวลาอีกสักพักหลายคนอนุมัติไปแล้วหลายคนมีปัญหายังไม่ได้แต่จะเริ่มใช้วันที่1เมษายนตนยืนยันว่าจะดูแลประชาชนของเราให้ดีที่สุดถึงแม้จะเป็นช่วงปลายรัฐบาลก็ตามก็ได้มีการขอร้องกันในพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคในทุกๆเรื่องขอให้มีความร่วมมือในช่วงท้ายรัฐบาลสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือชาวบ้านชอบเรียกกันว่าบัตรคนจนแต่ท่านนายกบอกไม่ชอบใช้คำนี้ล่าสุดนะครับผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการนี้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 14,596,820 รายไม่ผ่านการตรวจสอบ5ล้านกับอีก 5,421 รายซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่านนะครับยังสามารถนะครับมีโอกาสที่จะไปยื่นอุทธรณ์กระบวนการอุทธรณ์เนี่ยยังมีอยู่ได้ตั้งแต่1มีนาคมถึง1พฤษภาคมส่วนคนที่ผ่านแล้วนะครับก็คุณจะได้สิทธิ์อะไรบ้างวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้านะครับทั้งในต่างจังหวัดและกทม300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนใน3เดือนวงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินค่าไฟฟ้านะครับในต่างจังหวัดและกทมเนี่ย315บาทต่อครัวเรือนค่าน้ำประปาต่างจังหวัดและกทม100บาทต่อครัวเรือนแต่ต้องไม่เกิน315บาทพูดถึงบัตรนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ใครก็ตามแต่ที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีมีบัญชีเงินฝากที่เกิน 100,000 บาทนะครับหมดสิทธิ์อันนี้ต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยเท่านั้นใช่ค่ะแล้วก็ถ้าไปดูในรายละเอียดมากกว่านั้นนะคะที่มีการตรวจสอบคุณสมบัติไปแล้วตอนนี้ประมาณกลมๆนะ15ล้านคนที่ผ่านแต่ยังมีอีกประมาณ5ล้านคนนะที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะซึ่งบัตรนี้ยังย้ำตัวเลขนะคุณผู้ชมยังอยู่ที่ประมาณแบบ 2-300 บาทนะคะแล้วก็จะเริ่มใช้รอบนี้วันที่1เมษายนค่ะน้ำค่าไฟอย่างที่บอกไปส่วนจะ700หรือ 1,000 อันนี้เป็นการหาเสียงนะคะเป็นนโยบายของพรรคการเมืองนะยังไม่ได้ออกมาว่าจะขึ้นไปเป็น700หรือ 1,000 เดี๋ยวคนเข้าใจผิดว่าเอ๊ะไม่เป็น700อะไรแล้วหรือเปล่านะคะทีนี้คุณผู้ชมคะกลับมาดูที่บรรดารัฐมนตรีหน่อยนะคะหนึ่งในนั้นนะคะเมื่อกี้เพิ่งเล่าไปเองก็คือเสียแฮงคุณอนุชานาคาสายที่เคยบอกก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าจะไปกับบิ๊กตู่จะไปกับรวมไทยสร้างชาติแต่ว่ารอให้ปิดสมัยสภาอะไรเรียบร้อยก่อนนะคะเมื่อวานก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้ที่รายงานไปก็คือไปร่วมงานแล้วกับรวมไทยสร้างชาติทีนี้อยากให้ย้อนไปดูในบทสัมภาษณ์เมื่อวานนะคะของคุณอนุชานะคะก็บอกว่าก็เข้าไปลาแล้วนะเข้าไปลาบิ๊กป้อมแล้วนะคะคือได้ลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐไปแล้วแล้วก็ลาบิ๊กป้อมหัวหน้าพรรคไปแล้วไม่ได้มีอะไรนะเรื่องของการย้ายมามันก็เป็นเรื่องของการเมืองเราเลือกทำงานอยู่ตรงไหนก็เป็นสิ่งที่เราคิดเราตัดสินใจแล้วบิ๊กป้อมเนี่ยท่านก็เข้าใจดีว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอะในบริบทของการเมืองส่วนการทำงานในรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเอ๊สรุปคุณอนุชาเนี่ยจะมาตำแหน่งไหนกันแน่คุณอนุชาบอกว่ายังไม่ได้คุยเลยอะว่าจะมาตำแหน่งไหนหรือว่ารับผิดชอบส่วนไหนนะคะส่วนจะให้รับผิดชอบในพื้นที่ชัยนาทซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งของตนหรือเปล่าก็ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้เหมือนกันนะถ้าพรรคมอบหมายให้ทำอะไรก็พร้อมตอนนี้อะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยทำเต็มที่ลองฟังดูค่ะอ๋อไม่มีไม่ได้คุยไม่ได้คุยเลยเรื่องพวกนี้นี่ผมไม่มีได้คุยเลยนะครับเรื่องของตำแหน่งแห่งหนหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมจะไม่มีการคุยละเป็นการเมืองที่ผมปฏิบัติมาเป็นปกติก็ยังไม่มีอะไรเป็นที่ชัดเจนนะครับตรงนั้นในส่วนรายพรรคเป้าหมายให้ทำอะไรก็ทำตามนั้นนะครับไม่มีอะไรไปอย่างอื่นเรื่องของพรรคตื่นๆหรือยังคะว่าจะให้รับผิดชอบอะไรยังไงกับดูแลสสกี่คนยังไม่ได้มีตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ช่วยกันทำนะครับอะไรที่ทำได้ก็ช่วยกันทำแล้วกรอบเวลายุบสภาตรงนี้ทางพรรคมีการประเมินกันไหมคะหรือว่านายกได้แจ้งในพรรคก็เป็นเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ท่านนายกตัดสินใจแต่ผู้เดียวนะครับก็ไม่ได้มีการปรึกษาหารือกัน
นี่ไงผมก็รอดูภาพอยู่ว่าเอ๊ยยังไม่มีภาพออกมาที่ท่านนายกสวมเสื้อให้กับคุณอนุชาซึ่งมันน่าจะออกมาได้แล้วเพราะมันใกล้จะ 8:30 นแล้วคุณวราการถ้าจะสวมเสื้อคุณอนุชาต้องสวมตอนนี้แล้วนะไม่งั้นเลยเวลางานนะแต่ตอนนี้เห็นว่าเลยแล้วค่ะอาจจะด้วยพิธีต่างๆคนตอนเช้าเนี่ยค่อนข้างเยอะมันได้ถึงแบบ 8:30 นใช่มั้ยเข้าใจว่าตอนนี้งานช่วงเช้าของรวมไทยสร้างชาติยังไม่เสร็จล่าสุดมีรายงานเข้ามาว่าท่านนายกลาราชการแล้วนะคะที่สุดครึ่งวันเช้าต้องลาจริงๆเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่ลาเนี่ยกินเวลาไปเนี่ยโอ้โหผิดกฎเลยนะแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆคุณผู้ชมคะขอพูดถึงกำหนดการของนายกหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการงานราษฎรนะครับถี่เลยอ่ะ2วัน4จังหวัดใช่มั้ย2วัน4จังหวัดเนี่ยพรุ่งนี้ไปอุดรหนองบัวลำพูเล่าไปแล้ววันศุกร์ไปอยุธยากาญจนบุรีเล่าไปแล้วแต่ว่าสัปดาห์หน้านี่สิเดี๋ยวจะมีไปทั้งราชบุรีไปสงขลาไปพัทลุงไประนองไปเชียงใหม่นี่ตารางงานอันนี้งานล่านะคะงานพักยังไม่เห็นนะคะเพราะว่าปราศัยเนี่ยเขาปราศัยใหญ่ไปแล้วไงชุมพรเอ่ยโคราชเอ่ยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเป็นปราศัยย่อยๆเนี่ยดูตารางงานราษฎรสิคะเออถี่มั้ยล่ะเป็นงานของพรรคและเป็นประสาทใหญ่ก็ต้องเป็นลงเสาร์อาทิตย์เท่านั้นแต่เท่าที่ดูเนี่ยระหว่างกลางสัปดาห์แล้วมักจะอยู่ติดกัน2 3 8 9 15 16 17แบบนี้นะครับนายกก็จะลงพื้นที่ทีก็เป็นเรื่องปกติมันเป็นการช่วงชิมความได้เปรียบทางการเมืองอย่างหนึ่งด้วยแต่สังเกตอย่างนึงไหมถ้าเกิดว่าลงพื้นที่ตรวจราชการเนี่ยถ้าสมมติยุบสภา15มีนาคมตารางมันออกมาแล้วนะคะ16 17รักษาการไปได้เป็นรักษาการเพราะว่ารักษาการเนี่ยก็ยังดำรงตำแหน่งออกไปเนี่ยอีกประมาณ4เดือนครึ่งเลยนะคุณผู้ชมคะแต่ว่าอำนาจบางอย่างเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลแบบปกติกับรัฐบาลรักษาการอำนาจบางอย่างมันไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นเรื่องของการจะแต่งตั้งยกย้ายหรือเรื่องของการทำงบประมาณจัดงบประมาณเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แต่การลงพื้นที่น่าจะได้อยู่ครับทีนี้จากนายกไปที่ท่านรองนายกไปที่บิ๊กป้อมกันบ้างครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านก็ลงพื้นที่ทีเหมือนกันเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ภาคใต้2จังหวัดกลับมาไม่สิยังไม่ทันถึงเลยวิดีโอคอลอีกแล้วปกติกลยุทธ์เขาเดี๋ยวนี้วิดีโอคอลทีแล้วเดี๋ยวนี้เวลาวิดีโอคอลสังเกตดีๆครับมักจะวิดีโอคอลไปพูดคุยกับผู้สูงอายุหรือว่าเด็กๆนักศึกษานักเรียนหรือแม้แต่คนพิการเมื่อวานเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ Facebook ของกลุ่ม FC ลุงป้อมเผยแพร่ภาพกิจกรรมของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและน่าจะเป็นแคนดิเดตนายกหนึ่งเดียวของพปชร.ซึ่งนะครับทาง FC กลุ่มลุงป้อมได้ประสานพลเอกประวิตรที่เพิ่งจะเดินทางกลับมาถึงกทม.หลังจากไปตรวจราชการที่สตูลและก็ตรังให้วิดีโอคอลเข้ามาทักทายกับน้องๆนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองคลักษ์แล้วก็มีการพูดคุยเรื่องความปรองดองเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งจะเห็นเลยว่าสีหน้าพลเอกประวิตรยังคงยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับนิสิตนักศึกษาก็ยกมือไหว้กล่าวสวัสดีพลเอกประวิตรก็อันนี้แฟ้มภาพนี่อันนี้ของช่วงสุดสัปดาห์ที่ซับน้ำตาอันนั้นตอนที่แบบเหมือนลุงป้อมซึ้งใช่ไหมแล้วเมื่อวานก็มีอีกด้วยอันนี้ของเมื่อวานไหมอันนี้ที่นี่ที่องคลักษ์ใช่ไหมอันนี้ที่องคลักษ์ใช่ไหมฮะก็คือตัวแทนมหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นคนวิดีโอคอลไปแล้วก็บอกสวัสดีครับลุงป้อมช่วงนี้สังคมมีความขัดแย้งฝากดูแลสถาบันของพวกเราหน่อยขอฝากให้ลุงป้อมช่วยดูแลน้องๆนิสิตนักศึกษาให้มีอนาคตให้มีการศึกษาที่ดีด้วยขอเป็นกำลังใจให้นะครับอันนี้น่าจะเป็นของเมื่อคืนค่ะครับพลเอกประวิตรก็กล่าวกลับมากับอาจารย์นิสิตนักศึกษาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าครับสวัสดีครับสบายดีทุกคนนะครับขอบคุณที่อวยพรครับขอให้เรียนเก่งๆกันทุกคนนะครับดูสดๆดีกว่าผมทำเสียงไม่เหมือนเป็นไงฮะใช้เวลาทุกวินาทีคุ้มค่าจริงๆนะครับสำหรับผู้ชายคนนี้พลเอกประวิตรป้อม700ใจบันดาลแรงพร้อมก้าวข้ามความขัดแย้งและช่วงชิงความได้เปรียบกับทุกคนเสียดายไม่เห็นชุดเห็นแค่แบบตรงส่วนคออยากรู้ว่าแบบวิดีโอคอลมานะคะบิ๊กป้อมเนี่ยใส่ชุดอะไรเพราะวันก่อนก็ไปถ่ายแบบด้วยใช่ไหมคะเอาทีนี้คุณผู้ชมกลับมาขอกลับมาที่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าก็เป็นประเด็นโฟกัสอยู่นะคะครม.อนุมัติไปเมื่อวานนี้ในส่วนของการหาเสียงก็มีป้อม700มีลุงตู่พันหนึ่งใช่ไหมคะก็เหมือนเกทับบลัฟแหลกกันช่วงนี้เนี่ยนะเมื่อวานนี้คนหนึ่งที่ก็ออก
มาให้สัมภาษณ์แล้วเหมือนกับว่าคือทั้งคำถามแล้วก็คำตอบเนี่ยอยู่ในหมวก2ใบผสมกันเลยนะคะก็คือคุณสันติพร้อมพัฒน์นะคะด้านนึงก็เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังด้วยแล้วหมวกอีกใบก็เป็นเลขาธิการของพลังประชารัฐด้วยนะคะเมื่อวานเนี้ยคุณสันติให้สัมภาษณ์เอาหลังครม.ก่อนก็บอกครม.เนี่ยอนุมัตินะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะวงเงินในการใช้โครงการเนี่ยเพิ่มไม่มากโดยรายละเอียดมีการเพิ่มวงเงินบุคคลที่มีรายได้ไม่ถึง 100,000 บาทต่อปีเป็น300บาทจากเดิม 2-300 เมื่อวานนี้เคาะขึ้นมาเป็น300แล้วก็ยืนยันว่ากระทรวงการคลังเนี่ยมีวงเงินพอเพียงที่จะใช้ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทีเนี้ยนักข่าวก็ถามนะคะบอกว่าเอ๊พลเอกประยุทธ์นายกนะคะในฐานะแกนนำรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาก็ชูเหมือนกันนะบัตรสวัสดิการ plus เป็น 1,000 บาทต่อเดือนเอ๊ะอันเนี้ยคุณสันติมองว่าจะทำได้ไหมคุณสันติก็เลยบอกว่าคือเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการนำมาคำนวณเพราะฉะนั้นก็ต้องไปคำนวณดูว่า 14.5 ล้านคนรวมถึงผู้ที่อุทธรณ์ขอรับสิทธิ์เนี่ยจะมีประมาณ 16-17 ล้านคนปีนึงเนี่ยต้องใช้เงินเนี่ยแสนกว่าล้านเลยนะจะทำอย่างไรนักข่าวก็เลยถามว่าอ่ะเมื่อกี้ถามถึงรวมไทยสร้างชาติไปแล้วพลังประชารัฐล่ะพลังประชารัฐเนี่ยก็มีป้อม700เหมือนกันคิดว่าทำได้ไหมคุณสันติบอกว่าก็ได้มีการคำนวณมาแล้วว่าเป็นไปได้แต่นั่นหมายความว่าพลังประชารัฐต้องได้จัดตั้งรัฐบาลนะและบิ๊กป้อมเป็นนายกนะซึ่งท่านระบุว่าจะทำทันทีซึ่งก็คงเป็นนโยบายลองฟังดูค่ะวงเงินที่ขอวันนี้มันมีหลายยอดอ่ะแต่ก็พอเพียงเรื่องเงินที่จะดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ยังไม่ได้คำนวณ นะ เพราะว่าท่านก็ลองไปคำนวณดูสิว่า 14.5 ล้านคนเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผู้ที่5ล้านกว่าที่อุทธรณ์แล้วน่าจะผ่านเกณฑ์สักครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะรวมแล้วมันก็ต้อง 16-17 ล้านคนเนี่ยก็ลองคูณดูว่ามันเงินปีนึงแสนล้านเนี่ยจะทำยังไงอ๋ออันนั้นได้คำนวณไว้แล้วว่าเป็นไปได้แต่ว่านั่นหมายความว่านะครับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ท่านประวิตรเป็นนายกอันเนี้ยท่านก็บอกว่าจะทำทันทีนะครับก็เป็นนโยบายอ่ะเนี่ยนะคะถามต่อด้วยนะคะโอ้ตอนนี้คุณสันติคะแหมหลายพรรคเนี่ยออกนโยบายมาเกทับกันหน้าดูเลยนะคุณสันติบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่ที่ประชาชนว่าจะให้ความเชื่อถือจริงใจตั้งใจกับพรรคการเมืองไหนซึ่งใครอยากจะคิดอะไรก็คิดถ้าจะคิดมากก็ต้องหาเงินมาดูแลประชาชนให้เป็นรวมถึงพัฒนาประเทศด้วยเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ความสามารถแล้วก็เทคนิคของแต่ละพรรคด้วยทีนี้นักข่าวถามย้ำอีกบอกรวมไทยสร้างชาติเขาเสนอนโยบายบัตรสวัสดิการ plus 1,000 บาทจะมีงบไหมซึ่งจริงๆถามไปแล้วนะคะจังหวะนี้คุณสันติก็เลยบอกว่าไม่รู้ต้องไปถามเขาเองแต่ถ้า700บาทของพลเอกประวิตรมีแน่นอนไม่เห็นได้ยินเลยแต่เรามั่นใจใช่ไหมทุกนโยบายมีก็ประมาณของพรรคใช่ไหมครับมั่นใจพรรคประชารัฐมั่นใจ 100% นะเพราะว่าได้การกรองได้ดูแล้วว่าความสามารถในการหาสตังค์มาใช้จ่ายณจุดนั้นๆเนี่ยจากที่ไหนอย่างไรก็ผมก็อยู่กระทรวงการคลังเป็นคนหาตังค์อยู่แล้วแล้ว1,000มีจะพอไหมครับแล้ว1,000บางพรรคเสนอ1,000มีน่าจะพอไหมไม่รู้ก็ต้องไปถามเขาเองเนาะแต่ถ้า700ล่ะแน่นอนเอ๊ะนี่พอ700แน่นอนนี่คุณสันติตอบในหมวกใบไหนก็ไม่รู้นะคะจริงๆน่าจะถามคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์บ้างนะทุกคนถามแต่คุณสันติถ้าถามคุณสันติก็ต้องตอบแบบนี้เพราะหมวกอีกใบนึงท่านอยู่กับพลังประชารัฐแล้วอยู่แน่นอนมาหรือเปล่าเมื่อวานครม.ลาต้อง6-7ท่านแต่ไม่มีชื่อนะว่าไม่ลาเพราะฉะนั้นเมื่อวานคุณอาคมก็น่าจะมานะครับอาจจะไม่เจอก็ได้นะคะก็เป็นไปได้ฮะหรือว่าถามคุณสันติได้คำตอบมันกว่า ส่วนอีกหนึ่งคนครับที่ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามเอาให้ชัดว่าสุดท้ายยังอยู่กับพลังประชารัฐไหมยังอยู่กับลุงป้อมไหมนะครับเพราะว่าเครือข่ายสาขาหรือหลายคนบอกว่าเด็กในคาถาไปอยู่กับเพื่อไทยหมดแล้วส่วนตัวเนี่ยจะย้ายตามไปเพื่อไทยไหมก็คือรัฐมนตรีสมศักดิ์ซึ่งเมื่อวานนี้ไม่อยู่ในครม.ปรากฏว่าคนที่ถูกถามแทนก็เลยคือนะฮะเพื่อนซีอย่างคุณสุริยะครับดูลีลาและแอคชั่นนิดนึงว่าตอนที่คุณสุริยะโดนถามนะครับว่าเนี่ยเห็นคุณสุทินคลังแสงนะครับทางฝากฝั่งของเพื่อไทยเนี่ยระบุให้จับตาดูคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและประธานยุทธศาสตร์พรรคอาจจะไปร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยเร็วๆนี้ก็ได้นะครับคุณสมศักดิ์เนี่ยยืนยันมาตลอดนะครับว่าอยู่กับคุณสุริยะไปไหนไปกันแล้วก็ยังร่วมงานกับพลังประชารัฐต่อปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวพยายามจะถามคุณสุริยะโบกมือปฏิเสธแล้วกล่าวสั้นๆว่าไม่มีนะฮะไม่มีก็คือไม่ย้ายไม่ไปใช่ไหม
เนี่ยให้ตีความว่าอะไรคะคือถ้าสมมุติว่าถามว่าคุณสมศักดิ์จะไปเพื่อไทยจริงไหมถ้าตอบว่าไม่ไปครับอันนี้ค่อนข้างเคลียร์แต่บอกว่าไม่มีไม่มีคือแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะซึ่งเมื่อวานเนี้ยไม่ได้เจอคุณสมศักดิ์แต่ถ้าย้อนไปอ่ะ 2-3 รอบครม.เนี่ย 2-3 สัปดาห์มาแล้วนะคุณสมศักดิ์เนี่ยให้สัมภาษณ์ตลอดเลยนะคะบอกว่าเนี่ยคือยังไงก็ตามเนี่ยดูคุณสุริยะก็ได้เพราะว่าเป็นเพื่อนกันมา30กว่าปีแล้วคุณสุริยะไปที่ไหนก็ไปด้วยแล้วก็ยืนยันว่าอยู่กับพลังประชารัฐแต่พอคุณสุทินออกมาพูดไงให้จับตาดูว่าคุณสมศักดิ์จะมาเพื่อไทยคนก็เลยเริ่มงงแล้วสรุปว่าจะมาหรือเปล่าแก๊งสอเสือเนี่ยทำเราสับสนเสมอแก๊งสอเสือสอเสือหมดเลยหลายสอนะก็สอเสือหมดเลยต้องระบุให้ดีนะสุริยะสมศักดิ์เมื่อกี้ก็คุณสันติสอเสือหมดเลยลุงสอเสือทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนกันละกันอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะในเรื่องของการเมืองนะคะจากบรรยากาศที่ครม.เมื่อวานนี้น่าจะเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะความเคลื่อนไหวของแต่ละท่านนะคะไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองอื่นๆบ้างนะคะไปดูประชาธิปัตย์หน่อยดีกว่าหลังจากที่ลงใต้ไปที่สงขลาใช่ไหมเมื่อวานนี้เขาก็มีการไปติวเข้มด้วยค่ะสสในโซนภาคอีสานนะคะก็ไปติวเข้มเลยนะเรื่องของการจะไปปราศัยการจะไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนการจะไปใช้โซเชียลมีเดียอะไรต่างๆนะคะเมื่อวานนี้ทางคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะทางคุณนิพนธ์บุญยามณีรองหัวหน้าแล้วก็เป็นผอ.เลือกตั้งของพรรคก็นำทีมแม่ทัพเลือกตั้งจัดงานสุนทรีเสวนาขุนพลภาคอีสานโดยดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพนิชรองหัวหน้าพรรคเป็นแม่งานนะคะแล้วก็มีวิทยากรระดับครูใหญ่หลายคนเลยอย่างเช่นคุณสมชัยฉัตรพัฒนสิริดร.สุประชัยศรีล่าหลายท่านเลยก็มาร่วมกันถ่ายทอดกลยุทธ์ในการเลือกตั้งขุนพลภาคอีสานแล้วก็คนรุ่นใหม่ด้วยนะคะซึ่งชุดแรกเมื่อวานนี้ก็จะเป็นรูปแบบสุนทรีสนทนาที่เขาใหญ่นะมาร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญนะคะในเฉพาะด้านต่างๆอย่างเช่นด้านการปราศัยก็มาติวกันว่าจะปราศัยยังไงช่วงหาเสียงใช่ไหมทั้งเรื่องของอุดมการณ์นโยบายพรรคต่างๆนโยบายรวมถึงจะลงพื้นที่แบบไหนใช้โซเชียลมีเดียแบบไหนเขาบอกการเสวนาเมื่อวานนี้โอ้โหเป็นไปด้วยความฮึกเหิมได้พลังจากการแลกเปลี่ยนในเรื่องของการลงพื้นที่แต่ละเขตเลือกตั้งด้วยแล้วก็การนำนโยบายต่างๆไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเห็นว่าพอติดเข้มรอบนี้ก็ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะก็เชื่อมั่นว่าประชาธิปัตย์จะมีผู้แทนเพิ่มกระจายไปทั่วทั้งภาคอีสานเขาบอกบรรยากาศคือเขิมหน้าดูเลยค่ะนี่ครับตอนนี้อย่างที่บอกนะครับว่าปชป.พร้อมลุยส่งครบ400เขตยังไงซะนี่ก็คือพรรคใหญ่ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคไหนก็เอาจริงทั้งหมดใช่ค่ะส่วนอีกด้านนึงนะคะไปที่ทางคุณสาธิตปิตุเตชะหน่อยนะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นคนแบบออกมาเปิดเองอะนะตอนที่ไปที่ระยองบอกว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยควรจะไปชวนคุณอภิสิทธิ์เนี่ยกลับมาร่วมเป็นแม่ทัพในการหาเสียงลุยศึกเลือกตั้งรอบนี้นะแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าก็ยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้ตอบอะไรมากเพราะว่าเจ้าตัวบินไปอังกฤษเชียร์อาร์เซนอลนิวคาสเซิลตอนนี้นิวคาสเซิลก็แพ้แมนยูในรอบชิงตอนนี้ก็เลยยังไม่กลับมายังไม่ได้กลับมาเลยนะคะก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยจะมีการไปดึงคุณอภิสิทธิ์อะไรมาจริงหรือเปล่านะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางผู้สื่อข่าวก็เจอคุณสาธิตด้วยนะคะก็เลยได้ถามเรื่องนี้นะคะที่สุดแล้วเนี่ยคุณสาธิตก็ตอบสั้นๆเองสรุปเรื่องของการทาบทามคุณอภิสิทธิ์มาช่วยงานเนี่ยมาจริงๆหรือเปล่านะคะก็แค่พูดเพียงสั้นๆบอกว่าตอนนี้คุณอภิสิทธิ์อยู่ระหว่างเดินทางไปต่างประเทศซึ่งต้องรอคุณอภิสิทธิ์กลับมาก่อนนักข่าวก็เลยถามย้ำว่าระหว่างคุณจุรินทร์กับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยยังคงมีการพูดคุยกันอยู่ใช่ไหมที่จะมาช่วยพักหาเสียงคุณสาธิตก็บอกสั้นๆว่าไม่ทราบค่ะช่วงนี้แน่นอนนะครับว่าหมอตีก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าในโซนภาคตะวันออกรอบนี้ก็ดุเดือดทีมสาธิตก็ยังสู้ต่อกับทางประชาธิปัตย์แต่ในท้ายที่สุดแล้วจะมีพลังอะไรมาช่วยเสริมไหมเดี๋ยวรอดูเพราะคุณอภิสิทธิ์ก็ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญในมุมมองของนักวิเคราะห์หลายๆคนถ้าท่านกลับมานะครับแล้วก็มีความชัดเจนว่าจะยังคงช่วยเหลือประชาธิปัตย์ต่อไปแล้วก็ลงปาร์ตี้ลิสต์ด้วยก็อาจจะได้คะแนนแม่ยกที่รอบที่แล้วปันใจไปสนับสนุนบิ๊กตู่แต่พอมารอบนี้รู้สึกว่ามันนานแล้วกลับมาสนับสนุนคนเดิมอีกทีก็เป็นไปได้แต่ในด้านนึงเนี่ยมันก็เป็นการตั้งคำถามเอาไว้เหมือนกันนะคะว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจะกลับมาช่วยกับประชาธิปัตย์จริงๆในการหาเสียงเนี่ยจะต้องสื่อสารแบบไหนหาเสียงแบบไหนเพราะอย่าลืมนะคะว่าจุดยืนของคุณอภิสิทธิ์ที่มีการประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็บอกว่าจะไม่ร่วมกับบิ๊กตู่แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยในการทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านตอนนั้นก็โอ้โหท่าทีชัดเจนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับทางเพื่อไทยด้วยแล้วการหาเสียงของประชาธิปัตย์เองเนี่ยมันจะยากไหมมันจะต้องยังไงก็เป็นคำถามที่ตั้งเอาไว้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าหลายคนก็บอกอภิสิทธิ์อาจจะมาช่วยหาเสียงลงปาร์ตี้ลิสต์เบอร์2เบอร์3สมมุตินะแล้วพอในท้ายที่สุด
พอผลออกมาแล้วแล้วปรากฏว่าประชาธิปัตย์จะจับขั้วก็ลาออกเลื่อนคนอื่นขึ้นมาแทนอีกหรือเปล่าเข้าสูตรนั้นอีกหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่เราจะพักกันรอบนี้ครับพาไปดูต่ออีกสักนิดหนึ่งกับทิศทางการเมืองไทยในการเลือกตั้งปีนี้ปี66เพราะว่าพักการเมืองส่วนใหญ่เมื่อกี้เราเล่าไปแล้วชูนโยบายหลายอย่างหลายคนร้องอู้โอ้โหนี่มันขายฝันใหญ่ทำได้จริงหรือเปล่าและสุดท้ายใครจะได้เป็นรัฐบาลกันแน่ถ้ามีโอกาสตามนโยบายเหล่านั้นเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนิดนึงกับอาจารย์สติธรดร.สติธรธนานิติโชตินะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยของสถาบันพระปกเกล้าครับคือถ้าสัญญาแล้วทำไม่ได้ถ้าเอาผิดกันเข้มงวดอ่ะผิดกฎหมายด้วยซ้ำนะเหมือนกับว่าตัวนี้มีคนทวงอยู่เหมือนกันแต่การดำเนินการยังไม่ได้เข้มงวดมากนะมันก็มีข้อยกเว้นอ่ะมันเป็นเหมือนเป็นช่องว่างอยู่เหมือนกันคือวันนี้เราบอกสมมติพรรคการเมืองหนึ่งสัญญาว่าจะทำเช่นบอกค่าแรง500บาทนะสมมติเมื่อสักปี62นะสัญญาไว้แต่พอเป็นรัฐบาลจริงอ่ะเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลพรรคเดียวไงเขาก็บอกว่าเอ้าก็ถ้าเขาเป็นรัฐบาลเท่าเดียวเขาก็ทำได้500บาทเนี่ยแต่พอตอนที่ไปฟอร์มรัฐบาลกันอ่ะพรรคร่วมเขาบอกว่าอย่าพึ่งเลยเขาก็เลยไม่เอานโยบายนี้ไปบรรจุไว้ตอนที่ไปแถลงต่อสภาอะไรแบบนี้ก็มีข้อทางออกมันก็มีทางออกเขาคือตอนหาเสียงก็หาไปเพราะว่าโดยบนฐานว่าฉันจะเป็นรัฐบาลของฉันคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันเป็นไปไม่ได้จริงไหมถูกซึ่งอันนี้เราก็คงต้องบอกพี่น้องประชาชนว่ายิ่งในยุคปัจจุบันน่ะมันจะยิ่งยากยังไงรัฐบาลเขาก็ต้องผสมนะครับเพราะนั้นไอ้ที่เขาเสนอโน่นเสนอนี่ก็ฟังหูไว้หูอย่าเพิ่งไปเชื่อซะทีเดียวอะไรคือปัจจัยที่จะทำให้ประชาชนเลือกพรรคการเมืองหนึ่งเป็นตัวแทนของเมืองในปี66นะมันมีอย่างน้อยๆสัก3ปัจจัยตามระบบที่มันเป็นนี่แหละ1คือในเมื่อมันแข่งกันที่เขตผู้สมัครที่เขตเลือกตั้งอ่ะประชาชนต้องดูอยู่แล้วว่าชอบไม่ชอบโอเคไม่โอเคคนเนี้ยเขาก็ต้องดูว่าต้องเลือก2คือพรรคการเมืองที่คนเนี้ยสังกัดบางทีชอบคนแต่ไม่ชอบพรรคเขาก็ไม่เลือกแล้วพักเนี่ยมันจะพ่วงมาด้วยความเป็นพักเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ชื่อมันต้องมีอะไรติดตัวมาเช่นบางพักโดดเด่นด้านนโยบายบางประเภทลดแรกแจกแถมเก่งบอกแล้วทำได้อะไรเงี้ยบางพักเป็นพักประเภทแบบเฮ้ยขายอุดมการณ์ความคิดความเชื่อจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมครับอันเนี้ยมันจะพ่วงอยู่ด้วยกันความชอบของพักเนี่ยมันก็จะพ่วงว่าโอเคเอ้ยฉันชอบพรรคนี้เพราะพรรคนี้เมื่อก่อนเคยทำสิ่งนี้ฉันได้ครับฉันอยากได้กลับมาอีกนี้ใช่ไหมครับผู้สมัครใครไม่รู้อยากจะเลือกก็ได้หรือบางทีพรรคนี้พรรคไหนไม่สนแต่ชอบคนนี้ก็เลือกอันนี้สองปัจจัยแรกกับอีกอันนึงที่จริงๆก็มีผลมานานแล้วล่ะแต่ว่ามันถูกตอกย้ำด้วยรัฐธรรมนูญปัจจุบันน่ะให้มันมีผลมากขึ้นไปอีกก็คือตัวแคนดิเดตนายกสำคัญมากการเลือกตั้งระดับชาติอ่ะยิ่งถ้าดูพฤติกรรมการลงคะแนนของคนไทยนะครับหลังยุค40เป็นต้นมานะคนอยากเลือกพรรคที่เป็นรัฐบาลคือเลือกไปแล้วอ่ะหวังว่าพรรคเนี้ยที่ฉันเลือกไม่ว่าจะเลือกการที่ตัวคนหรือการที่ชื่อพรรคอ่ะก็อยากให้สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ฉันการลงไปเนี่ยมันสำเร็จกลายเป็นรัฐบาลที่ฉันอยากได้เลือกพักนี้แล้วได้ใครเป็นนายกมันเลยมีความสำคัญกลับมาช่วงที่2นะคะยังอยู่ที่โหมดการเมืองนะคะคุณผู้ชมคะกลายเป็นมวยคู่เอกเป็นมวยคู่ใหม่ไปแล้วนะคะระหว่างคุณชูวิทย์กับคุณอนุทินนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชูวิทย์ก็ไปถล่มทั้งเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วก็ถล่มเรื่องของนโยบายกัญชาด้วยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยบุกไปที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ประกาศเลยนะบอกว่าผมกับคุณเป็นศัตรูกันแล้วก็คือผมกับคุณอนุทินแล้วก็บอกได้ว่าหลังจากนี้จะไปถล่มบุรีรัมย์ด้วยนะคะไปดูกิจกรรมเมื่อวานนี้ค่ะเป็นเชิงสัญลักษณ์นะคะคุณชูวิทย์นะคะก็บุกมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะใช้ชื่อกิจกรรมว่าเผารังหนูเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นการประชุมครม.ใช่ไหมบอกว่าคุณอนุทินอยู่ที่นี่นะคะตอนเที่ยงค่ะเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ก็คือว่าพาน้องๆเยาวชนมาด้วยมาตัดมาโค่นต้นกัญชานะแล้วก็ตั้งโต๊ะแถลงแบบนี้จริงๆแถลงเนี่ยคือหน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะคุณชูวิทย์เนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ต่อต้านว่ากัญชาเป็นสิ่งไม่ดีนะแต่ต่อต้านกรอบกฎกระทรวงที่เร่งรีบเพราะยังไม่ผ่านสภาแต่รีบออกมาแก้กฎกระทรวงพอมีปัญหาก็ไปโทษสภาว่าไม่ผ่านกฎหมายลูกให้ที่มาในวันนี้เพราะต้องการต่อต้านกัญชาเสรีที่เข้าถึงเยาวชนเพราะ
ความเร่งรีบผลักดันกัญชาเสรีของพรรคภูมิใจไทยจึงตั้งคำถามว่าการรีบออกกระทรวงเนี่ยทำไปเพราะคะแนนเสียงเท่านั้นหรือไม่แล้วคุณชูวิทย์เนี่ยก็มีช่วงหนึ่งนะคะที่เปิดคลิปให้ผู้สื่อข่าวดูด้วยว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณอนุทินเนี่ยปราศัยตอนหาเสียงรอบก่อนบอกว่ากัญชาสามารถนำมาพีสูบกันเองก็ได้เอาลองดูช่วงนี้หน่อยค่ะช่วยบอกผู้สื่อข่าวสิใครเคยเห็นเพื่อนกัญชาเป็นยาพารวยกัญชาเป็นยารักษาโรคเพราะวันนี้พรรคภูมิใจไทยยืนยันว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไปพวกเราปลูกได้บ้านละ6ต้นครับเมื่อปลูกแล้วก็สามารถนำไปขายได้นำไปผสมอาหารได้นำไปเป็นเครื่องปรุงอาหารได้นำไปรักษาโรคได้นำไปป้องกันโรคได้แล้วนำมาผีสู่กันเองก็ยังได้ครับนี่ค่ะก็ไปเปิดคลิปช่วงหนึ่งมาให้ดูนะคะทีนี้เนี่ยคุณชูวิทย์ก็บอกว่าในการทำกิจกรรมเมื่อวานนี้จริงๆก็คือมีน้องๆนะคะใส่คอซองมาเลยมีตัวแทนเยาวชนมีตัวแทนผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมแถลงข่าวด้วยอย่างผู้ปกครองบางคนเนี่ยบอกแบบนี้ว่าพวกเขาต้องการแสดงจุดยืนการต่อต้านกัญชาเสรีแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มาโดยการถูกบังคับนะหรืออย่างหนึ่งในตัวแทนเด็กๆเยาวชนเนี่ยเขามีการอ่านแถลงการเรียกร้องด้วยนะคะให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีความชัดเจนเรื่องการควบคุมการใช้กัญชารวมถึงการประชาสัมพันธ์เนี่ยให้ประชาชนรับทราบถึงปัญหาแล้วก็ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้กัญชาโดยไม่ถูกวิธีด้วยทีนี้กลับมาที่คุณชูวิทย์ค่ะก็มีการย้ำอีกนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องกัญชาเนี่ยเป็นแค่กฎกระทรวงคือตำรวจเนี่ยไม่ได้จับชุมชนไม่ได้ดูแลพอออกกฎสีเทาๆก็ไม่รู้ว่าจะยังไงวันนี้จึงมาพูดเรื่องเด็กและเยาวชนใครจะด่าผมก็เชิญเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่สนใจกระแสและกระสุนอยู่แล้วอันนี้เรื่องกัญชานะคะทีนี้อีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มบ้างคือทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขามีการออกหนังสือนะคะให้คุณชูวิทย์เนี่ยเอาหลักฐานมาปมทุจริตรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยให้เอาหลักฐานมาชี้แจงสิภายใน15วันแล้วตอนนี้นับเวลาดูก็เหลืออีกประมาณ13วันปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์ไม่ได้ตอบอะไรเรื่องนี้นะคะแต่นำสำเนาเป็นสำเนานะของหนังสือราชการฉบับนี้ฉีกเป็นชิ้นชิ้นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยลองดูจังหวะนี้หน่อยค่ะช่วยบอกผู้สื่อข่าวสิใครเคยเห็นเพื่อนสูบกัญชาบ้างยกมือขึ้นกระทรวงคมนาคมของไอ้โอ๋มึงสติดีเปล่ามึงมาเรียกให้กูส่งข้อมูลให้ก็กูสงสัยมึงอยู่แต่มึงให้กูเอาเอกสารไปส่งให้ทำไมไม่ไปถามนายกล่ะครับเพราะผมส่งให้กับนายกไปแล้วและแถมด้วยปปช.ดังนั้นรัฐมนตรีคมนาคมก็ต้องตอบอีกก็พรรคภูมิใจไทยอีกฮะและคุณจะเข้าใจว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่อันตรายเป็นอย่างยิ่งส่วนหลักฐานผมมีไหมคุณไปถามดิครับเพราะผมส่งให้คุณได้ยังไงในเมื่อคุณเป็นต้นเหตุศักดิ์สยามเหรอนี่ใช่ไหมอันนี้สิครับที่ผมไม่ให้ค่ามันจริงเนี่ยฉีกเป็นชิ้นๆอันนี้เป็นสำเนานะคะแล้วก็โปรยแบบนี้เลยทีนี้ไฮไลท์ช่วงท้ายค่ะคุณชูวิทย์เนี่ยยังยืนยันด้วยนะบอกว่าจะเดินหน้าถล่มบุรีรัมย์และล้มนายอนุทินด้วยคะแนนเสียงในการรณรงค์ไม่เลือกพรรคภูมิใจไทยเพราะนายอนุทินสนับสนุนให้มีกัญชาเสรีและวันนี้คุณกับผมเป็นศัตรูกันส่วนที่นายอนุทินบอกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังตนเองนั้นใครอยู่เบื้องหลังผมล่ะก็บอกมาเลยส่วนใครอยู่เบื้องหลังนายอนุทินคือเนวินเพราะนายอนุทินไม่รู้เรื่องหรอกถึงเรียกว่าครูใหญ่ไงแล้วก็บอกด้วยนะคะว่านายเนวินเนี่ยพูดกับตนที่พญาไทยว่าไม่ต้องการเป็นรัฐมนตรีแล้วอยู่เบื้องหลังคอยกำกับดีกว่าแล้วก็ย้ำด้วยว่าผมจะไปบุรีรัมย์แน่นอนและจะถล่มบุรีรัมย์ให้เละเลยลองฟังดูค่ะวันนี้คุณกับผมเป็นศัตรูกันและผมจะเปิดเบื้องหลังคนสั่งการคุณรอดูแล้วกันว่าข้อมูลเขากระโดงถล่มบุรีรัมย์ของผมเนี่ยจะถึงใจแค่ไหนและนายอนุทินเนี่ยจะได้คะแนนจากการเลือกตั้งครั้งนี้หรือผมสามารถที่จะล้มนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยได้ผมต้องการล้มพรรคภูมิใจไทยโดยคะแนนเสียง
วัดกันเลยว่าใครเห็นด้วยกับเสรีกัญชาเสรีอย่างที่นายอนุทินพูดก็เลือกพรรคภูมิใจไทยใครเห็นด้วยกับผมก็ไม่ต้องเลือกพรรคภูมิใจไทยโดยผมจะรณรงค์ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเป็นแบบนี้ผมไม่ได้บอกให้คุณไปเลือกพรรคอื่นนี่ครับมอบดอกไม้ครับโอ้ผมไปแน่นอนจะถล่มบุรีรัมย์ให้เละไปครับคุณชูวิทย์นี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องลีลาแกมันจริงๆนะครับคนที่ผ่านความเป็นความตายผ่านคุกผ่านตารางมาหลายครั้งก็มักจะไม่กลัวอะไรแบบนี้ถ้าเป็นมวยเนี่ยภาษามวยหลายคนบอกคุณชูวิทย์เป็นสไตล์เปิดหน้าแรกไม่มีกงไม่มีการอะไรเข้าไปคุกวงในตุ้ยท้องอย่างเดียว แต่คุณอนุทินนี่จะเป็นสไตล์ยับแล้วถอยฉากยับแล้วถอยฉากคือไม่แผ่วเลยนะคะต้องบอกว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเดินหน้าเนี่ยแฉต่อเนื่องทุนจีนเทาเอ่ยตำรวจเอ่ยตอนนี้ไปที่ภูมิใจไทยแล้วอะค่ะครับส่วนพูดถึงคุณอนุทินนะครับหลายเรื่องหลายราวแบบนี้เกี่ยวข้องกับภูมิใจไทยเยอะขนาดนี้เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ต้องไปเจาะไมค์ถามคุณอนุทินไปดูว่าคุณอนุทินตอบแต่ละเรื่องยังไงครับก็บอกแล้วไม่ให้ราคาก็ไม่ต้องพูดถึงอีกทำงานดีกว่าเหลืออีก 3-4 เดือนยังต้องทำงานอยู่อันนี้ก็มองว่าเหมือนมีการเมืองอยู่เบื้องหลังในช่วงการเลือกตั้งบอกมาตลอดว่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลังแล้วก็รู้ด้วยว่าใครอยู่เบื้องหลังก็บอกมาหมดแล้วแต่ว่าเราก็มั่นใจตัวเราเองครับใช่ไหมแล้วเราจะไปชกกับคนเขาทำไมเราก็คนผ่านมาเราก็อย่าไปชกเราก็หนีได้ก็หนีนะครับแล้วเราจะแก้ยังไงอะคะเสียแรงนิยมนะคะหลังจากความเป็นหวังโอ้ดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมว่าประชาชนเลือกได้เนาะคุณเนวินแกก็บอกโอ้พี่ก็อยู่บ้านของพี่ดีๆอยู่แล้วแค่นั้นเองจริงๆจะไปสู้ใครอ่ะพวกเราเคยสู้ใครอ่ะไม่เคยสู้ใครสักคนทำงานอย่างเดียวมันจะจบยังไงฮะเรื่องระหว่างคุณชูวิทย์กับเรื่องของทางพรรคต้องไปถามคุณชูวิทย์จบยังไงของผมจบไปตั้งนานแล้วผมไม่เคยเริ่มก็เลยไม่ต้องมีจุดจบก็ใครสนุกกับตรงนี้ผมไม่ได้สนุกด้วยนี่ผมก็ถือว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องผมก็ไม่เห็นมีใครรู้สึกรู้สาอะไรสักคนนะทำงานอย่างเดียวโอ้โหแหมไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีอ่ะผมจะไปพูดให้คนอย่างคุณชูวิทย์ฟังได้ยังไงผมไม่เคยเอาของในบ้านไปบอกให้คนนอกบ้านอยู่แล้วไม่มีบ้านผมอยู่อบอุ่นของผมดีอยู่แล้วมีเพื่อนมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่ภูมิใจไทยอบอุ่นจะตายมีแต่คนเข้ามาอยู่เอาปัญหาหรือว่าเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านผมไปบอกให้คนนอกฟังคนนอกแบบวงนอกมันรู้ต้องหาวงไม่เจอด้วยซ้ำแล้วผมไปพูดทำไมเล่าแค่ตรงนี้ก็วิเคราะห์ได้แล้วใครพูดเท็จผมถึงบอกอย่าไปถามเรื่องพวกนี้เลยไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรที่ไปโต้ตอบเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะชกกันให้ชาวบ้านสนุกหรือมันไม่ใช่ใช่ไหมผมก็อยู่ของผมแบบนี้ไม่มีนะครับก็เป็นคำสั่งของไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเวลาผมปล่อยวางอะไรที่ผมปล่อยวางจริงๆนะบางทีคนก็บ่นเหมือนกันว่าเวลานิ่งก็นิ่งไม่สนใจอะไรเขาเลยแต่จริงๆผมก็มีงานอื่นทำอ่ะผมโอ้ผมจะไปโทรสั่งให้ไปตรวจร้านไม่ใช่เรื่องไม่เคยคิดอยู่ในหัวเลยอันนี้มโนกันไปเองประเด็นสุดท้ายเนี่ยนะครับที่หลายคนบอกว่าเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณชูวิทย์โกรธแล้วมีการเอารูปมาขยุ่งขยี้กระทืบนะครับมาถุยน้ำลงถุยน้ำลายเนี่ยก็คือการที่ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขไปตรวจบาร์กัญชาที่โรงแรมของคุณชูวิทย์หรือเปล่าคุณอนุทินก็เลยพยายามอธิบายว่าไม่ใช่หรอกครับผมไม่ได้เป็นคนไปสั่งอะไรเลยผมปล่อยวางด้วยซ้ำจนบางทีเนี่ยบางคนก็บ่นเหมือนกันว่าเวลานิ่งก็ไม่สนใจเขาเลยแล้วเมื่อวานนี้คุณอนุทินยังพูดอีกเรื่องนึงนะครับว่ารู้สึกอะไรไหมเนี่ยที่คุณชูวิทย์นำรูปภาพขึ้นคุณศักดิ์สยามตัวจริงเนี่ยดูซิว่าเขาจะทำแบบนั้นไหมถ้าทำต่อหน้าค่อยมาว่ากันอีกทีค่ะคือคุณชูวิทย์เป็นก่อนนี่คือฉุนขาดจริงๆอะนะคะที่หยิบรูปขึ้นมาแล้วก็มีการถมน้ำลายด้วยนะคะที่มีการเข้าไปตรวจบาร์กัญชาในโรงแรมเดอะเดวิสของคุณชูวิทย์แต่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่เช่านะคะเป็นพื้นที่ที่ให้ลูกค้ามาเช่าต่อนะไม่ได้เป็นส่วนของลูกชายของคุณชูวิทย์ที่ทำเองนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการออกมาชี้แจงด้วยเจ้าของร้านอะไรก็ออกมาชี้แจงด้วยนะคะทีนี้คุณผู้ชมคะเรื่องนี้นะคะระหว่างคุณชูวิทย์กับคุณอนุทินเนี่ย
กลายเป็นว่าก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะใครอยู่เบื้องหลังของคุณชูวิทย์แล้วก็โยงไปที่รวมไทยสร้างชาติด้วยที่โยงไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคือถ้าจำกันได้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณชูวิทย์เนี่ยบุกไปที่ทำเนียบรัฐบาลไปยื่นหนังสือใช่ไหมจะไปเจอนายกแต่คนที่ออกมาเนี่ยเป็นคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะคะซึ่งคุณพีรพันธ์เป็นใครเป็นเลขาธิการนายกแล้วอีกหมวกใบนึงก็เป็นหัวหน้าพรรคของรวมไทยสร้างชาติด้วยก็เลยมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะรวมไทยสร้างชาติอยู่เบื้องหลังคุณชูวิทย์หรือเปล่าเมื่อวานนี้ในครม.นักข่าวก็ไปถามประโยคนี้กับท่านนายกนะคะรวมไทยสร้างชาติอยู่เบื้องหลังคุณชูวิทย์หรือเปล่าลองไปฟังว่าท่านนายกตอบเรื่องนี้ว่าอะไรค่ะการพิจารณาของศาลนะซึ่งเราไปก้าวล่วงไม่ได้อยู่แล้วถ้ามีข้อกล่าวหาก็ไปก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ไปสอบสวนกันตรงโน้นเพื่อหาหลักฐานไม่เกี่ยวอะไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับผมไม่เกี่ยวอะไรกับผมเพราะผมบอกแล้วว่าวันนี้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะผมก็จำเป็นต้องรักษาความเป็นพรรคร่วมอยู่แล้วนะรัฐบาลร่วมกันมาเกือบ4ปีแล้วในส่วนของพรรคการเมืองผมก็ให้นโยบายพรรคการเมืองที่ว่านั้นไปแล้วจะไม่ไปก้าวล่วงใครทั้งสิ้นนะเราต้องเป็นสุภาพบุรุษนะครับและทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาผมไม่ก้าวล่วงใครใครจะว่าอะไรผมก็เฉยๆของผมนะเพราะถือว่าเป็นเรื่องการหาเสียงก็ว่ากันไปเห็นไหมฮะนายกก็จะยืนยันว่าไม่เกี่ยวอะไรกับผมผมอยู่เฉยๆของผมทุกอย่างว่าไปตามกฎหมายเราต้องเป็นสุภาพบุรุษเพราะท่านนายกให้สัมภาษณ์แบบนี้เมื่อวานนี้คุณชูวิทย์โพสต์เลยครับและโพสต์ยาวด้วยครับไปดูโพสต์ล่าสุดของคุณชูวิทย์เมื่อ10กว่าชั่วโมงที่แล้วนะครับคุณชูวิทย์โพสต์แบบนี้ครับว่าที่ชูวิทย์โจมตีภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวกับผมที่ท่านนายกพูดแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยอยากจะขอเรียนท่านนายกดังนี้เรื่องท่านนายกบอกเป็นสุภาพบุรุษผมเข้าใจแต่เมื่อวันนี้ท่านเป็นนักการเมืองแล้วทันทีที่ท่านใส่เสื้อพรรครวมไทยสร้างชาติการเป็นสุภาพบุรุษของท่านจึงต้องเก็บเอาไว้ก่อนผมเป็นนักการเมืองมาก่อนจึงพอจะแนะนำได้บ้างเผื่อท่านจะได้กลับมาเป็นนายกอีกในสมัยหน้าดังนี้นักการเมืองจะต้องผูกขาดตัดตอนริดรอนสิทธิ์เพื่อนแทงหน้าแทงหลังหน้าด้านหน้าทนและมีการมูลเล็บด้วยอันนี้ท่านเก่งอยู่แล้วมือยาวสาวได้สาวเอาได้เอาไปฝากเมียเสียยกให้เพื่อนเงื่อนเวลาวงเล็บอันนี้ต้องยกให้บิ๊กป้อมท่านเก่งอ้างฟ้าดินวงเล็บสาบานได้ทูบคนละดอกที่วัดพระแก้วและสิ้นศรัทธาแล้วก็โพสต์ต่อครับว่าและเชื่อผมเถอะว่าอนุทินพรรคภูมิใจไทยไว้ใจไม่ได้หรอกครับเป็นเพียงหุ่นเชิดเพราะเบื้องหลังคนชักใยคือเนวินกำกับบทอย่าลืมวลีอมตะมันจบแล้วครับนายตอนแยกทางกับทักษิณตอนนี้เนวินบอกเองว่าจะปั้นให้เสหนูเป็นนายกคนต่อไปแล้วท่านจะมัวเป็นสุภาพบุรุษได้ไงแม้จะรู้ว่าท่านพูดลวงไปอย่างนั้นแหละเพื่อให้พรรคภูมิใจไทยตายใจแต่เกมการเมืองไม่มีคำว่าสุภาพบุรุษครับรู้ทันกันหมดไม่เชื่อไปถามสุเทพดูได้ครับโอ้โหนี่ฮะคุณชูวิทย์โพสต์มันมากใช่ค่ะโพสต์เมื่อคืนก็โพสต์ทีทีเลยนะคะทีนี้คุณผู้ชมคะความเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมีเยอะนะคะเดี๋ยวเราขอไปต่อเลยก็แล้วกันนะคะในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองเมื่อวานนี้เขาก็พร้อมใจกันนะคะโพสต์ภาพโพสต์คลิปมอตโต้ของเขานะคะคิดใหญ่ทำเป็นแล้วก็มีนโยบายทั้งหมดเนี่ย17นโยบายก็โพสต์พร้อมกันหมดเลยนะคะแล้วอีกด้านนึงเดี๋ยววันนี้จับตาดูนะคะช่วงเช้าเลยค่ะ 9:30 พรรคเพื่อไทยนะคะที่สุดจะเปิดตัวแล้วค่ะเปิดตัวคุณเศรษฐาทวีสินมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยซึ่งตำแหน่งเนี่ยจะเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยสินะเพราะฉะนั้นเราต่อยอดกันหน่อยนะคะว่าการเปิดตัวของพรรคเพื่อไทยเปิดตัวคุณเศรษฐาในรอบนี้เนี่ยเอ๊ะจริงๆเนี่ยมีนัยยะอะไรถึงออกมาเป็นทามมิ่งเวลานี้พูดคุยกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวนิกประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียอาจารย์เจตอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณอรการคุณปูครับค่ะอาจารย์ขาการเลือกทามมิ่งจังหวะเวลาวันนี้นะคะในการเปิดตัวคุณเศรษฐาทวีสินของพรรคเพื่อไทยซึ่งไม่ได้เปิดตัวในนามเป็นแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยด้วยเปิดตัวในนามของการเป็นที่ปรึกษาด้วยให้อาจารย์วิเคราะห์หน่อยว่าเกมการเดินหน้าหาเสียงของเพื่อไทยตอนนี้นี่คือเป็นยังไงคะผมคิดว่าก็อาจจะเป็นการโยนหินถามทางนะครับว่าถ้าเกิดสลับฉากเอาคุณเศรษฐาไปไว้ด้านข้างไม่ได้เอาเป็นคนที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับค่ะเสียงตอบรับจะเป็นยังไงเพราะว่าในตอนที่เสนอออกมาเป็นคุณนุ้งอิงนะครับร่วมกันกับคุณเศรษฐาเนี่ยเสียงที่รับคุณนุ้งอิงเนี่ยก็รับในแง่ของการเป็นทายาทคุณทักษิณแต่เสียงที่รับคุณเศรษฐาเนี่ยมันกล่อมกล่อมแกล้มมันฟังดูในลักษณะที่ว่าอ่ะก็มีก็มีอ่ะก็ได้ก็ได้อย่างเงี้ยคุณนุ้งอิงไปลงพื้นที่คุณเศรษฐาก็ไม่ได้ไปค่ะมีครั้งนึงเนี่ยเยาวราชที่คุณเศรษฐาไม่ได้ไปคุณเศรษฐาอ้างว่าไปเตะฟุตบอลอ๋อนะครับมีบอลซึ่ง
คนก็ตั้งคำถามว่าโอ้บอลนั้นมันสำคัญมากเลยเหรอท่านก็บอกว่าอ๋อบอลแมตช์ที่โปโลนะครับสโมสรกีฬาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยซึ่งนั่นแปลว่าการไปลงพื้นที่หาเสียงการไปพบพี่น้องประชาชนไม่สำคัญเท่ากับไปเตะบอลหรอกคนก็มีความรู้สึกว่าอ้าวถ้าเกิดจะเป็นนักการเมืองยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดจะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนถึงเพียงนั้นเลยเหรอหรือมันอาจจะมีนัยยะว่าท่านก็ไม่ได้อยากจะได้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแต่ว่าทางพรรคเพื่อไทยก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้คุณเศรษฐาในทางหนึ่งทางใดพอเอามาไว้ด้านข้างลองดูซิถ้าเกิดสมมติเสียงตอบรับมาดีเสียงไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้รู้สึกผิดหวังในการที่อ๋อไม่ได้เป็นคนที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเหรออันนี้มันก็จะทำให้ว่าดอกหนึ่งมันผ่านละดอกที่สองก็คงจะมีการเสนอใครเข้ามาคือยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นคุณนุ้งอิงเหมือนเดิมหรืออย่างที่มีข่าวลือกันว่าอะไรจะปลดจะถอดเอาคุณนุ้งอิงไปทำอย่างอื่นเอาคุณหญิงก็จะมาแทนอันนี้มันก็จะเป็นอีกนัยยะหนึ่งหรืออาจจะมีคนอื่นเพราะว่าถ้าเรามองอยู่เดิมพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคเดียวนะครับที่เสนอครบ3ชื่อตั้งแต่ตอนปี62ในตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะเสนอใครบ้างงั้นอันนี้มันก็อาจจะเป็นคนเกมอย่างซึ่งเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าการเอาไปวางไว้เป็นอะไรประธานยุทธศาสตร์พรรคเนี่ยณวันนี้พอถึงวันหน้าจะเอามาเป็นบัญชีนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่อันนี้ไม่แน่ครับนะครับมันต้องเล่นหลากหลายครับมันมีโอกาสไหมครับที่ในท้ายที่สุดแล้วถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วเพื่อจะเติมจุดแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับพรรคเพื่อไทยมองว่าถ้าสุดท้ายแล้วเลือกครอบครัวเพื่อไทยเลือกพรรคเพื่อไทยคุณจะได้แพ็คคู่สมมติในอนาคตคุณดูอิงเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอาจได้คุณเศรษฐามาพ่วงเป็นรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ครับคือผมคิดว่าจุดแข็งด้านเศรษฐกิจของคุณเศรษฐายังไม่ได้แสดงให้กับบรรดานักลงทุนนักธุรกิจทั้งระดับกลางและระดับใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าเออนี่แหละคือมือเศรษฐกิจเพราะว่าคือภาคเศรษฐกิจที่คุณเศรษฐาทำเนี่ยมันคือภาคอสังหาริมทรัพย์ครับและในส่วนที่คุณเศรษฐาได้มีโอกาสจับต้องเป็นหลักแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมาก็คือแสนสิริคนว่ากันว่ามันมีอยู่3อย่างครับในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ยากเย็นนัก1มีเงินถ้าหากว่ามีเงินพอเนี่ยอันเนี้ยเป็นทุนร้อนที่สำคัญที่สุด2คือมีคนตาดีๆไปที่โน่นเห็นที่นี้ไปที่นั่นเห็นที่นั้นแล้วก็สามารถที่จะไปจับจองได้อันที่3มีคนที่ดูเรื่องห่วงจุ้ยดีๆมีสินแสที่เอาที่นี่ทิศทางลมดีที่นี่มีภูเขามีแม่น้ำอะไรก็ว่าไปซึ่งคุณเศรษฐาอยู่ในธุรกิจแบบนั้นการที่จะทำธุรกิจระดับเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การจะทำเศรษฐกิจระดับมหาภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยพี่น้องที่เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับพี่น้องที่เป็นภาคอุตสาหกรรมแบบภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อมอันเนี้ยเขาก็ต้องมองเพราะมันมีจำนวนเยอะมากว่าคุณเศรษฐาจะให้อะไรเขาได้บ้างซึ่งยังไม่มีใครเห็นภาพนั้นถามว่าคุณเศรษฐาเคยประสบความสำเร็จในภาพนั้นมาไหมถ้าไปเทียบกับคุณสมคิดนะครับถ้าไปเทียบกับคุณอุตมะหรือไปเทียบกับใครหลายๆคนที่อยู่ในภาคอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่มีใครเห็นภาพนั้นเพราะฉะนั้นยังไม่รู้ว่าเพื่อไทยจะผลักดันภาพนี้ให้ออกมาได้อย่างไรแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนเป็นหัวเนี่ยจะทำให้เห็นภาพของความเป็นนายกรัฐมนตรีที่เหนือไปกว่าคนที่เขาเสนอตัวมายกตัวอย่างเช่นอย่างพลเอกประยุทธ์อย่างคุณอนุทินอย่างเงี้ยจะมีอะไรที่จะไปวัดกับเขาแล้วบอกว่าเราเหนือไม่ใช่แค่เชิงนโยบายว่า600บาทรายวันจบปริญญาตรีมา 25,000 ต่อเดือนเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะมันมีมากกว่านั้นค่ะถ้าอาจารย์เจตมองว่าตอนนี้คนยังไม่เห็นภาพนั้นจากคุณเศรษฐาในด้านของเศรษฐกิจนะคะแล้วอาจารย์มองว่าอาจจะเป็นการโยนหินถามทางไปก่อนถ้านั้นคำแนะนำของอาจารย์เจตในการที่จะเปิดตัวคุณเศรษฐาของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเพื่อวางให้คุณเศรษฐาเป็นจุดขายของเพื่อไทยเลยนะคะควรจะต้องให้เด่นในเรื่องไหนแล้วก็โฟกัสไปในเรื่องไหนคะโอ้ผมไม่กล้าแนะนำครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีสุดยอดนักการตลาดจากทั่วโลกที่คุณทักษิณเนี่ยได้มีโอกาสไปปรึกษาหารือค่ะแล้วสามารถที่จะมาเชื่อมโยงกับนักการตลาดของไทยอีกและคุณทักษิณเนี่ยนะครับคุณทักษิณนี่คือสมที่เคยจบโรงเรียนเป็นทหารมานะครับเขาบอกว่าการทหารไม่เบื่อไหนอุบายคุณทักษิณนี่อุบายเยอะแยะมากเลยที่ไม่ดีจะอุบายเยอะกว่าพวกทหารทั้งหลายอีกคนเขาว่ากันว่าเหตุหนึ่งที่คุณทักษิณอุบายเยอะขนาดนี้เพราะว่าเป็นตำรวจมาก่อนอันนี้ก็ไม่รู้จริงเท็จแต่ผมว่าคุณทักษิณอุบายเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วอุบายของคุณทักษิณเนี่ยโหดๆทั้งนั้นนะครับในตอนพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยเก
ที่เสนอชื่อนะทุนกระหม่อมเนี่ยไม่ใช่ใครหรอกครับเพิ่มทักษิณนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแนะนำท่านหรอกครับอุบายท่านเยอะอยู่แล้วหรือเป็นไปได้ไหมคะที่เปิดทัวร์คุณเศรษฐาเนี่ยเป็นการมาเสริมทัพหลังจากที่ก่อนในนี้อาจจะมีกระแสข่าวบางคนบอกคุณอุ้งอิงอาจจะเด็กไปไหมในทางการเมืองเข้ามาเสริมกันอย่างเงี้ยค่ะคุณเศรษฐาเนี่ยถูกเสนอมาพร้อมคุณอุ้งอิงตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับประกบคู่มากันตั้งแต่แรกแต่ตอนนั้นประกบคู่กันมาในลักษณะของการถูกเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งคู่และคนก็กำลังรอคอยคนที่สามแต่ว่าตอนนี้เมื่อปรับในลักษณะนี้เนี่ยมันอาจจะคิดได้สองทางผมเรียนครับลองดูซิว่าเออปรับไปอีกทางนึงเนี่ยคนจะชอบจะรู้สึกดีมากกว่าไหมคนจะมองว่าเอออย่างนี้มันถึงจะลงตัวเอารอคนต่อไปซึ่งอาจจะเป็นคนที่หนึ่งเลยก็ได้คนที่สองคนที่สามอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณนุ้งอิงก็ยังไม่แน่ใจว่าจะวางไว้ตรงไหนนะเพราะว่าเสียงตอบรับคุณนุ้งอิงเนี่ยในภาวะการโดยทั่วไปก็อาจจะไม่ได้ดีนักยกเว้นแต่เสียงที่ตอบรับอาจจะทางฝั่งของคนที่เป็นแฟนเหนียวแน่นอยู่แล้วซึ่งอันนั้นมันอาจจะไม่พอมันต้องได้คนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยยังไม่ได้คิดยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกใครมันต้องได้คนเหล่านั้นมันถึงจะได้คะแนนเป็นกรอบเป็นกลางไอ้ที่ฝรั่งเรียกว่าสวิงโหวตนะครับพวกนี้สำคัญนะครับเวียงไปเวียงมาเดี๋ยวก็ไปเลือกพรรคนั้นเดี๋ยวก็ไปเลือกพรรคนี้พวกนี้มีเยอะนะครับงั้นถามในมุมมองอาจารย์เจตณตอนนี้สมมตินะครับเรายังไม่รู้ว่าสุดท้ายสับขาหลอกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ถ้ามีคุณอุ้งอิงแล้วถ้ามีคุณเศรษฐาถ้าสมมติว่าทั้งสองท่านเป็นแคนดิเดตแล้วก็เห็นว่ามีคุณอุ้งอิงเป็นคนที่ถูกเสนอชื่อบรรดานักธุรกิจจำนวนหนึ่งขนาดกลางขนาดใหญ่ที่คิดว่าเออทำธุรกิจแบบประเทศที่ถ้าเกิดมันมีเงินมาหมุนเนี่ยสามารถที่จะทำได้ไม่ได้ต้องการอะไรที่มันเป็นระดับมหาภาคหรือไม่ต้องการที่จะไปให้ความสำคัญอะไรกับรากหญ้ามากมายนะเพราะตัวเองไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็อยากจะได้คุณเศรษฐาแต่พี่น้องประชาชนทั้งหลายที่ผมเรียนนะครับชาวไร่ชาวนาชาวสวนทำอุตสาหกรรมขนาดเล็กนะครับขนาดย่อมพี่น้องจำนวนมากที่ยังต้องการสิ่งที่มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจระดับรากหญ้าเศรษฐกิจระดับที่เป็นพื้นฐานที่สุดเนี่ยยังไม่ได้คำตอบจากสองท่านเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรอคนที่สามครับว่าคนที่สามจะมาทำยังไงขับเคลื่อนและการตันให้มันเกิดสิ่งที่มันจะประโยชน์กับพวกเขาจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นคนที่สามก็คือยังจำเป็นอยู่ในมุมของอาจารย์นะคะแต่ทีเนี้ยเพื่อไทยเขายังไม่เปิดสักทีนะคะแคนดิเดตทั้งสามรายชื่อเขาบอกเดี๋ยวรอยุบสภาก่อนแล้วค่อยเปิดอาจารย์มองว่าทำไมเขาต้องรอให้ยุบสภาก่อนแล้วค่อยเปิดด้วยคะผมคิดว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าเขาละมุนละม่อมนะครับแล้วก็การเมืองไม่เบื่อหน่ายการวางแผนและขนาดนี้เนี่ยนะครับเขายังสามารถรักษาฐานได้คนที่จะมาโจมตีคุณนิ้งไม่ได้มากมายนักคนที่จะโจมตีคุณเศรษฐาไม่ได้เยอะพอเข้าสู่ภาวะที่ยุบสภาหรือมีพระราชกิจการเลือกตั้งหรือว่ามันเข้าช่วงสมัครแล้วเนี่ยการโจมตีกันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตอนนี้อาจจะทำได้เยอะอย่างเราเห็นตัวอย่างเนี่ยนะการที่คุณชูวิทย์ออกมาไล่ตะลุยคุณอนุทินเนี่ยถ้าสมมติว่ามีใครอยู่เบื้องหลังจริงหรือว่าคุณอนุทินเปิดเผยออกมาเนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายการกระทำที่มันผิดกฎหมายเลือกตั้งเป็นได้แต่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีเกณฑ์ก็ทำอะไรกันไปก็ว่าไปเช่นความละมุนละม่อมของพรรคเพื่อไทยก็คือตอนนี้ยังไม่เปิดอะไรออกมาให้คนสามารถโจมตีได้หรือถ้าเกิดสมมติว่ามีอะไรที่มันวิวว้าวเนี่ยก็ปล่อยให้เขาตีกันไปตอนนี้ก่อนพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรคุณอนุทินใครต่อใครสู้กันไปก่อนแต่พรรคเพื่อไทยเขาเชื่อว่าเขามีฐานเสียงอยู่ระดับนี้เขาเพียงแต่ไปชิงจากกระเป๋าเพื่อนให้ได้เพราะฉะนั้นตรงชิงจากกระเป๋าเพื่อนเนี่ยปล่อยเพื่อนตีกันไปก่อนแล้วเราค่อยมาซ้ำไก่ป่วยค่อยออกมาทีหลังอันนี้มันก็เป็นลักษณะวางแผนแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้เขาละมุนละม่อมอยู่ครับแล้วในความละมุนละม่อมนี้การเปิดตัวคุณเศรษฐาจะสามารถดึงคะแนนหรือความสนใจจากกลุ่มวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ในโซเชียลได้มากน้อยแค่ไหนหรือพูดตรงๆก็คือจะสามารถดึงคะแนนเสียงจากกลุ่มก้าวไกลได้ไหมครับคือผมคิดว่าคุณนุ้งยิ้งเนี่ยจะเป็นคนที่ดึงจากกลุ่มก้าวไกลซึ่งเป็นกลุ่มแบบประเภทต้องการคนรุ่นใหม่ค่ะแต่ถ้าเกิดกลุ่มฮาร์ดคอร์แบบจะไปไกลถึงขนาดจะแก้112หรือว่าจะไปไกลลุกลามกว่านั้นเนี่ยนะครับอันนี้ยังไงเขาก็ไม่เปลี่ยนเพราะว่าไม่มีใครชัดเจนเท่าก้าวไกลอีกแล้วถึงต่อให้เขามีปัญหาอะไรกันยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่มวลรวมของก้าวไกลก็ยังมุ่งไปในทิศนั้นทางนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เปลี่ยนเขายากแต่คนที่เขาคิดอยากได้ก้าวไกลเพราะเหตุว่าเขายังจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นอนาคตใหม่เขาอยากได้อนาคตใหม่จริงๆโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เขาคิดไกลคิดยาวไม่แน่อาจจะหันมาเลือกคุณเศรษฐาเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่ได้อยากเห็นคนทะเลาะเบาะแว้งกันเขาอาจจะไม่อยากเห็นใครลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสถาบันหลักของชาติเพราะฉะนั้นในอันนี้มีโอกาสเป็นไปได้นะครับมันจะกลายเป็นว่าคนละส่วนเลยเขาคงวางแผนมาว่าคุณนุ้งอิงจะช่วงชิงคะแนนจากไหนในส่วนของคนอื่นคุณเศรษฐาจะเอามาจากในส่วนไหนของพรรคใดและท้ายที่สุดคนที่สามเนี่ยจะไปกวาดคะแนนที่ไหนเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าเขาค่อยๆวางแผนอย่างคราวที่แล้วเนี่ยพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยนะตอนเสนอชื่อทุนกระหม่อมก็มาตอนท้ายๆนะครับมาตอนแบบหน้างานแล้วนะครับโป้งขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นสไตล์คุณทักษิณเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูต่อไปอาจจะมีการปล่อยไม้เด็ดมาในช่วงท้ายๆก็ได้เขาค่อยๆมาเขาค่อยๆมาแล้วเขาค่อยๆปล่อยไม้เด็ดคืออาจจะมีอีกหลายชุด
าจจะมีอีกหลายชุดก็อย่างที่ผมเรียนไงว่าคือคุณทักษิณเนี่ยมันคือเขาวางอุบายวางแผนอะไรแยบยลนะครับบางทีโฉงฉางบ้างแต่ว่าก็น้อยแต่บ่อยครั้งเนี่ยความโฉงฉางของคุณทักษิณก็พาเข้าจุดอับอยู่บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูไม่ได้แปลว่าเขาจะสร้างให้ผลมันเกิดดีหมดนะสร้างให้เกิดผลเสียเยอะแยะก็มีเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปวางใจนะครับเหมือนกันกับทุกๆพรรคครับนะพรรคที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็อย่าไปวางใจเพราะว่ายังมีจุดอ่อนอยู่พอสมควรนะครับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรก็ไม่ใช่ว่าจะไปได้ราบรื่นทุกคนเป็นอย่างนี้หมดนะในช่วงภาวะของการหาเสียงเลือกตั้งแบบนี้ค่ะตอนที่เราเริ่มเห็นการหาเสียงเนี่ยโอ้โหอย่างก็จะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเลือกตั้งแล้วนะคะหลังจากนี้ก็คงจะได้เห็นเวทีดีเบตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้ในแต่ละพักเนี่ยถ้าจะให้ภาษีดีและดูดีหน่อยเนี่ยเวลาที่จะขึ้นเวทีดีเบตควรจะส่งเป็นแบบคนที่เป็นแคนดิเดตนายกของแต่ละพักขึ้นมาสู้กันบนเวทีเลยไหมคะคืออันนี้ต้องเรียนว่าสื่อหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่จัดเวทีนะครับต้องช่วงชิงการเป็นผู้จัดการเป็นผู้กำหนด อย่าไปให้ทางพรรคการเมืองเป็นผู้กำหนดถ้าท่านคิดว่าจะเอาคนที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเชิญเลยและถ้าเกิดคนที่ถูกส่งมาไม่ได้เป็นคนที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ต้องปฏิเสธเลยบอกว่าต้องขอโทษนะคะต้องขอโทษนะครับเราจัดเวทีนี้เพื่อคนที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีแคนดิเดตเท่านั้นหัวหน้าพรรคท่านก็ยิงไปที่หัวหน้าพรรคเลยคือถ้าเกิดคนนั้นไม่มาเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาทำแบบก็ไม่รู้น่ารักหรือว่าเสียดสีไปหน่อยนะครับถ้าไม่มาปั๊บเขาจะเอาหุ่นมาตั้งแทนยกตัวอย่างสมมติว่าเขาเจอคนเป็นนายกคนที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคนี้แล้วไม่มาเนี่ยนะครับตัวจริงไม่มาเขาเอาหุ่นมาตั้งเลยเป็นสแตนดี้อย่างเงี้ยหรอคะแล้วเขาก็จะแย่หุ่นด้วยนะอ๋อเหรอพอแย่หุ่นเสร็จแล้วถามไปไม่ตอบซอรี่ชีดินคำอะไรเงี้ยชีดินคำอะไรเงี้ยคือแบบไม่จะทำแบบนั้นซึ่งสื่อไทยอาจจะไม่ทำถึงขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าท่านต้องเป็นคนกำหนดและถ้าเกิดท่านจะเอามือเศรษฐกิจท่านก็เชิญมือเศรษฐกิจมาถ้าเกิดท่านคิดว่าคนนี้คนนั้นเป็นมือเศรษฐกิจอันเนี้ยท่านก็ต้องยิงตัวไปเลยแต่ถ้าเกิดท่านเปิดกว้างว่ามือเศรษฐกิจเขาอาจจะส่งใครมาก็ไม่รู้อันนั้นก็แล้วแต่เขาถ้าท่านจะเอาคนที่มาด้านการศึกษาก็ต้องเอาด้านการศึกษาคือให้พี่น้องประชาชนเห็นอย่างนี้ครับว่าเมื่อเปรียบมวยกันมวยมันต้องเป็นมวยที่เป็นมวยเสมอกันนะครับไม่ใช่เปรียบมวยและเปรียบมวยที่ไม่เสมอกันเปรียบเอาระดับรองนายกมาสู้กับนายกรัฐมนตรีอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เปรียบเอาคนที่เป็นมือเศรษฐกิจมาสู้กับมือการศึกษาเนี่ยมันคนละเรื่องครับเพราะฉะนั้นสื่อเป็นคนที่ควรจะกำหนดนะว่าเปรียบมวยต้องเปรียบให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าเวลาที่เล่นแบบหัวชนหัว head to head อะไรเนี่ยใครเหนือใครใครควรจะถึงเรื่องมากกันแต่ว่าปีนี้เผลอๆอาจจะเห็นหุ่นแล้วค่ะอาจารย์เปิดช่องไว้แบบนี้นะคะแต่อย่างของดีถ้าเกิดเอาหุ่นมาวางเนี่ยสนุกมากน่าสนใจนะคะเป็นสแตนดี้ต้องแย่หุ่นด้วยต้องแย่หุ่นด้วยแล้วก็แย่หุ่นไม่พอนะครับไปให้อีกคนนึงตอบแทนหุ่นด้วยถ้าท่านไม่ได้ถ้าท่านไม่ได้มาเอาลองตอบแทนท่านหน่อยซิช่วยท่านหน่อยอย่างเงี้ยสนุกมันจะทำให้กระตุ้นเขาอาจจะอยากมาที่เอาหุ่นมาตั้งมาแย่ฉันมาตอบแทนฉันมาก็ได้ว่าต้องมาดีกว่าเดี๋ยวเสียหน้าหมดใช่ไหมคะแต่อย่างเพื่อไทยอ่ะสมมติเอาเวทีนี้เชิญเฉพาะแคนดิเดตจะต้องส่งใครมาอันนี้ก็แล้วแต่พรรคเขาหรือว่าทางผู้จัดเลือกใครมาในคนเดียวเพราะก็อาจจะบอกแค่อย่างมาสามอ๋อใช่ไหมครับเรื่องบอกเขาด้วยไม่ใช่ว่าไปบอกแค่ว่าเชิญแคนดิเดตเขาอาจจะบอกฉันต้องได้สิบมาสามฉันเสนอสามเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่บอกนะว่าให้สื่อเป็นคนกำหนดทำแบบที่ฝรั่งเขาทำนะครับฝรั่งจะทำแบบนี้เลยสื่อเป็นคนกำหนดแม้กระทั่งแข่งกันเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะครับสื่อก็เป็นคนกำหนดอย่าไปให้คนที่เป็นผู้สมัครเป็นคนกำหนดครับมันไม่ใช่เวทีของเขาอาจารย์เจตครับไหนๆก็พูดถึง3ขึ้นมาแล้วขออนุญาตพูดถึงจดหมายฉบับที่3ของลุงป้อมของพลเอกประวิตรนิดหนึ่งหลายคนบอกว่านี่คือการเปิดทางพร้อมเปิดดีลลับและพร้อมร่วมมือได้กับทุกฝักฝ่ายอาจารย์มองอย่างนั้นไหมครับแน่นอนครับคือคุณพิภูวรรณการถ้าจำได้เราเคยคุยกันว่าตอนที่พลเอกประวิตรลุกขึ้นชี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าคนนี้เป็นคนปฏิวัติผมเปล่านั่นก็เป็นการเรื่องบริบทนี้แล้วนะครับจดหมายน้อยจดหมายใหญ่วิธีการพูดต่างๆรวมถึงการหาเสียงที่บอกว่าก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยมันมาอยู่แล้วนะครับที่จะรวมกับใครร่วมมือกับใครจับมือกับคนไหนก็ได้แม้กระทั่งจะจับมือกับรวมไทยสร้างชาติก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือก็ค่อยๆเปิดมาเรื่อยๆแล้วท้ายที่สุดพอถึงโค้งสุดท้ายจริงๆก็ต้องแบร์ไตแล้วครับมาเลยเพราะฉะนั้นที่คนในพรรคชอบพูดกันว่าพลังประชารัฐเป็นรัฐบาล 100% ก็ไม่ผิดไปจากนี้นักก็อาจจะนะครับเพราะว่าคือจำนวนเสียงที่คนคาดกันว่าพลังประชารัฐจะได้เนี่ยอย่างน้อย40-50เสียงเนี่ยมันก็เป็นเสียงที่มันสามารถไปผนวกกับคนที่ได้เป็นร้อยๆแล้วมันมีกำลังขึ้นมาและพลเอกประวิตรเนี่ยชื่อชั้นในทางการเมืองก็ไม่ได้แย่อะไรนักสามารถจัดการอะไรได้ถึงแม้ว่าชื่อชั้นในด้านอื่นคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่แต่ว่าถ้าไปรวมเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ย
ก็สามารถช่วยไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนเป็นแกนค่ะซึ่งพรรคพลังประชารัฐยังไม่แน่ใจว่าจะได้เป็นแกนหรือเปล่าก็อาจจะได้เป็นแกนเองก็ได้ใครจะไปรู้ค่ะแล้ววิธีการล่ะคะอาจารย์เจตบิ๊กป้อมออกมาเป็นจดหมายเปิดใจ 2-3 ฉบับต่อเนื่องมาถ้าเทียบกันนะคะว่าวิธีการในการโพสต์ใน Facebook เป็นจดหมายแบบนี้ถ้าเทียบกับการแบบอ่ะนั่งให้สัมภาษณ์เป็นสัมภาษณ์เลยถามตอบคือวิธีการแบบนี้มันดีกว่ามั้ยหรือว่ามันยังไงคะอาจารย์วิธีการแบบนี้ตอนเขียนแล้วค่อยไปตอบตามเนี่ยมันปลอดภัยกว่าอ๋อเซฟหน่อยก็คือว่าไม่ได้เขียนเองก็ได้เอาคนที่มีสวาทศิลป์ดีๆนะครับสามารถจะเขียนให้มันเป็นจังหวะจะโคนนะครับแบ่งช่วงแบ่งตอนอะไรมาเขียนเนี่ยทำได้ถูกไหมครับการกรองคำพูดใช่ไหมคะถ้าพูดตรงไปตรงมาไม่ต้องใช้ความเฉลียวฉลาดและปฏิภาณไหวพริบเฉพาะหน้ามากมายนักเพราะว่ามันใช้เวลาแล้วคนก็ไปอ่านจากตรงนั้นแล้วเวลาตอบก็ตามนั้นน่ะหรือไม่ก็เอาอันนั้นมาตอบเลยตามนั้นน่ะก็เขียนไว้แล้วไงก็ตามนั้นไปอ่านนั้นแต่ก็จบถูกไหมครับมันไม่ทันทีทันใดแล้วตอบหน้าขนาดนั้นเนี่ยต้องเฉลียวฉลาดปฏิภาณไหวพริบดีมากนะค่ะค่ะอาจารย์คะสุดท้ายขอถามเรื่องวันยุบสภาหน่อยตอนนี้มีหลายวันมากเลยมี8ด้วย15ด้วย21วันเกิดนายกก็มี20ก็มีอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นเมื่อไหร่คะผมคิดว่าถ้าจะเอาลงวันที่7เนี่ยมันก็ต้องนับให้วันที่7เนี่ยคร่อมอยู่ที่45ไม่เกิน60วัน7พฤษภาคมนะครับอ๋อหมายถึงเลือกตั้ง7พฤษภาคมใช่หมายถึงเลือกตั้งถ้ายืนยันตามที่พลเอกประยุทธ์พูดอยู่เดิมนะครับแต่ว่ามันก็มีเสียงคนบอกว่าเอ้าถ้ามันขยับไปได้อีกสักหนึ่งสัปดาห์แทนที่จะไปลงวันที่7มันก็สามารถไปลง14ได้มันก็จะยุบสภาวันที่15มีนาได้ครับนะครับมันก็มีตัวเลขไม่มากแล้วครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยยังไงเราก็จับวันที่23มีนาไว้ครับ24ก็จบแล้วล่ะก็เลยแค่20วันมันครบกำหนดก่อนแต่ผมเชื่อว่ายังไงเขาก็คงยุบเพราะว่ามันจะทำให้หายใจหายคอได้มากขึ้นค่ะเอาเป็นว่าก่อน23มีนาคมน่าจะยุบสภาก่อนง่ายที่สุดครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เจตมากนะครับเดี๋ยวว่าอนาคตมาวิเคราะห์กันใหม่ในเรื่องต่อไปขอบพระคุณครับค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ความรู้ทุกครั้งเลยน่าสนใจมากเรื่องเวทีดีเบตนะจะมาเป็นหุ่นเป็นอะไรหรือเปล่าก็ต้องมีการทำหุ่นให้ออกมาน่ารักหรือเปล่าทีนี้ขอนิดนึงก่อนที่เราจะต้องพักเบรกกันก็คือเรื่องของเมื่อวานนี้การประชุมนัดสุดท้ายของสภาหลังจากในท้ายที่สุดแล้วนะครับเรื่องของพรก.ที่จะไปแก้ไขเพิ่มเติมร่างพรบ.อุ้มหายก็ไปไม่รอดเพราะในท้ายที่สุดแล้วไม่ได้มีการโหวตลงมติกันเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับในท้ายที่สุดการประชุมสภาเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับแม้ว่าจะมีความล่าช้ากันเล็กน้อยแต่ในท้ายที่สุดช่วงประมาณบ่ายๆครับสักบ่ายโมง20ในการประชุมสภาเนี่ยคุณชวนหลีกภัยประธานสภาในฐานะประธานณตอนนั้นก็แจ้งต่อที่ประชุมระหว่างที่มีการอภิปรายเรื่องของพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหายซึ่งดุเดือดมากนะครับแต่สุดท้ายคุณชวนก็บอกนะครับว่าเรื่องนี้นะครับมีการเข้าชื่อเพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าการตราพรก.ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา172วรรค1และให้ประธานสภาส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายใน3วันซึ่งจากการตรวจสอบความถูกต้องแล้วมีส.ส.ที่ร่วมกันลงชื่อ100คนดังนั้นการพิจารณาพรก.ดังกล่าวต้องรอหรือว่าพูดง่ายๆว่าต้องพักการพิจารณาไว้ก่อนครับก็เลยถูกโต้แย้งกันเยอะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยผู้นำฝ่ายค้านนะครับว่าอภิปรายกันขนาดนี้แล้วก็ควรจะลงมติหรือเปล่าทำไมถึงทำกันแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ดุเดือดแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็ปิดสมัยการประชุมสภากันไปโดยไม่มีการโหวตคุณชวนก็กล่าวขอบคุณส.ส.ข้าราชการสำนักเลขาธิการสภาที่ร่วมกันทำงานหนักมาตลอด4ปีแล้วก็บอกว่าแม้จะไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสกลับมาแต่ก็ขอให้ส.ส.ส่วนใหญ่กลับมาทำหน้าที่ของตนเองต่อไปการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนฝ่ายค้านวันนี้อาจเป็นรัฐบาลก็ได้คนเป็นรัฐบาลก็อาจจะเป็นฝ่ายค้านในวันข้างหน้าสิ่งสำคัญคือการพูดอะไรไปว่าไม่ดีวันนั้นต้องไม่ดีอะไรที่ดีวันนี้วันนั้นต้องดีนะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จและสุดท้ายนะครับก็ได้ยื่นเพื่อรับฟังพระบรมราชโองการปิดสมัยประชุมและปิดประชุมเวลา 13:41 นาทีก็สิ้นสุดนะครับสมัยการประชุมสภาเรียบร้อยแล้วลองไปดูจังหวะนี้ของคุณชวนหลีกภัยหน่อยค่ะผู้แทนมาคือผมขออนุญาตขอบพระคุณขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับตลอดระยะ4ปีพวกเราทุกฝ่ายทำงานหนักผมขอหวังว่าแม้เราจะไม่มีโอกาสกลับมาทุกคนแต่ขอให้เพื่อนๆส่วนใหญ่ได้กลับมาทำหน้าที่ของท่านต่อไปการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับคนที่ค้านอยู่วันนี้อาจจะเป็นรัฐบาลในวันหน้าคนที่เป็นรัฐบาลขณะนี้อาจจะเป็นฝ่ายค้านในขณะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าเราพูดอะไรไป
ว่าไม่ดีวันนี้วันนั้นเขาต้องไม่ดีอะไรที่ดีวันนี้วันนั้นเขาต้องดีขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนประสบความสำเร็จนะครับผมขอขอบพระคุณครับ4ปีผ่านไปไวจริงๆนะแป๊บเดียวทุกอย่างก็จะเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งในไม่ช้าปิดสมัยสภาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม 9:15 นนะคะพักเบรกกันก่อนคู่เดียวนะคะช่วงหน้ามีรายงานข่าวล่าสุดเข้ามานะคะเกี่ยวกับน้องเชอปราง BNK48 นะคะล่าสุดน้องชายของเชอปรางนะคะพลัดตกคอนโดเสียชีวิตเดี๋ยวไปดูกันว่าสาเหตุที่ตกคอนโดลงมาจากชั้น27เนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่ช่วงหน้าติดตามข่าวนี้กันค่ะคะกลับมาช่วงที่3นี้นะคะมีข่าวด่วนเข้ามาค่ะน้องชายของเชอปราง BNK48 นะคะพลัดตกคอนโดเสียชีวิตซึ่งตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบอยู่นะคะว่าตกจากชั้น27หรือชั้น9กันแน่แล้วสาเหตุจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าพลัดตกลงมาเองหรือว่ากระโดดลงมาหรือว่ายังไงลองไปดูข้อมูลนะคะตอนประมาณ 3:45 ที่ผ่านมานี่เองค่ะทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วก็พนักงานสอบสวนสน.สำเรย์พร้อมด้วยแพทย์นิติเวชคณะแพทยศาสตร์จุฬานะคะเข้าไปตรวจสอบในคอนโดมิเนียมหรูอยู่ย่านธนบุรีค่ะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นคอนโดหรู27ชั้นนะคะก็ไปเจอศพของนายชาญอารีคุณอายุแค่19เองค่ะน้องชายของเชอปราง BNK48 นะคะเสียชีวิตเนี่ยจุดที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ลานจอดรถชั้น5นะคะสภาพศพไม่ได้ใส่เสื้อนุ่งกางเกงขายาวลายช้างมีบาดแผลจากแรงกระแทกที่กะโหลกศีรษะนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่เบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบนะคะพบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยพักอยู่ที่ห้องก่อนจะพลัดตกลงมาจากชั้น9ตอน 3:00 ทีนี้ตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพื่อนผู้เสียชีวิตเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดส่วนคอนโดมิเนียมตอนนี้ก็ไม่ได้อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในนะคะทีนี้นายชาญเนี่ยพักอยู่กับเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งแต่ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของตัวอาคารนะคะข้อมูลที่ได้มาล่าสุดคุณผู้ชมเขาบอกว่าภาพจากกล้องเนี่ยบันทึกภาพของนายชาญเนี่ยขึ้นไปค่ะขึ้นไปที่ชั้น27คือชั้นบนสุดซึ่งเป็นชั้นดาดฟ้าแล้วก็กระโดดลงมานะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ยไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยรวมถึงในห้องพักก็ไม่ได้มีจดหมายลาตายหรือว่าร่องรอยการต่อสู้นะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอสอบสวนเพื่อนสาวของผู้เสียชีวิตที่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้ามากนะคะก็เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงด้วยตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำส่งศพไปที่แผนกนิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาเพื่อชันสูตรการเสียชีวิตเพิ่มเติมทีนี้ไปดูข้อมูลประวัติของผู้เสียชีวิตหน่อยนะคะนายชาญอารีคุณอายุ19ปีนะคะเป็นน้องชายของน้องเชอปราง BNK48 เนี่ยเป็นนักโบว์ลิ่งดาวรุ่งอนาคตไกลด้วยที่จริงๆแล้วนอกจากกีฬาแล้วเนี่ยก็ยังเป็นคนที่ชื่นชอบแล้วก็หลงใหลในงานศิลปะด้วยจบปริญญาตรีจากสหราชอาณาจักรด้วยเกียรตินิยมอันดับ2นะคะชาญอารีคุณเนี่ยเริ่มเล่นโบว์ลิ่งมาตั้งแต่6ขวบค่ะแล้วก็ได้พักการเล่นไปช่วงหนึ่งแล้วก็ค่อยหวนกลับมาซึมสู่วงการแล้วก็คว้าตำแหน่งนักกีฬาเยาวชนทีมชาติด้วยนะคะตอนปี63นะคะชาญเนี่ยได้คว้าแชมป์โบว์ลิ่งประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีจากการแข่งขันการประปานครหลวงชิงแชมป์ประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศทำให้ได้รับสิทธิ์เป็นตัวยืนในรายการ World Youth Championship แล้วก็ World Junior รวมถึง Asian Junior ในปี64ด้วยซึ่งชาญอาลีคุณเนี่ยเขามีความชื่นชอบในงานศิลปะสมัยมัธยมเนี่ยเลือกเรียนงานด้านศิลป์แล้วก็มีความสนใจในด้านงานเพนติ้งซึ่งก็นับได้ว่าวิชาศิลปะเนี่ยเจ้าตัวชื่นชอบมากที่สุดเลยนะคะใน Instagram ส่วนตัวก็จะลงรูปแนวอาร์ตงานศิลปะอยู่บ่อยครั้งแล้วก็เคยให้สัมภาษณ์ชื่นชมในความขยันของพี่สาวด้วยของน้องเชอปรางด้วยพี่สาวแท้ๆบอกว่าเชอปรางเองก็ไม่เคยท้อกับอะไรง่ายๆล่าสุดน้องชานี่คือเสียชีวิตด้วยอายุ19ปีเท่านั้นเองค่ะแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะครับไม่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเหตุผลจะเป็นเพราะอะไรแต่ว่าการจากไปแบบกระทันหันครั้งนี้ก็นำมาซึ่งความสูญเสียก็แสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งกับครอบครัวอาริกุลแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องเชือปราดด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับที่ชัดเจนแล้วนะครับก็คือเรื่องของเรือหลวงสุโขทัยถ้านับย้อนกลับไปตั้งแต่เหตุการณ์เรือล่มหรือว่าเรืออับปางลงเมื่อ18ธันวาคม2565หรือว่า18ธันวาคมปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยมัน2เดือนกว่าๆแล้วเกินกว่า70วันแล้วจริงๆแล้วยังมีกำลังพลสูญหายอยู่5นายด้วยกันล่าสุดทางกองทัพเรือก็ได้มีการประกาศให้ทั้ง5บุคคลสูญหายเป็นผู้เสียชีวิตแล้วนะครับโดยมีรายงานเป็นหนังสือฉบับนี้ออกมาครับว่าพลเอกสิทธิพรมุสิกสินรองปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับได้ทำการแทนปลัดกระทรวงกลาโหมลงนามในคำสั่งกระทรวงกลาโหมเรื่องสันนิษฐานว่าข้าราชการ
กระทรวงกลาโหมถึงแก่ความตายเพราะสูญหายในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการลงวันที่28กุมภาพันธ์2566หลังปฏิบัติการการค้นหากำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ยังคงสูญหายอีก5นายได้ผ่านพ้นไปเกินกว่า2เดือนแล้วโดยในหนังสือฉบับนี้ได้สันนิษฐานว่ากำลังพลกองทัพเรือ5นายได้ถึงแก่ความตายแล้วไม่ว่าจะเป็น1พันจ่าเอกจิรวัฒน์เจริญศิลป์คนนี้สังกัดนาวิกโยธินนะครับจ่าโทโสพลวงสนิทสังกัดกองทัพเรือพลทหารอับดุลอาซิดมะแอสังกัดสอรสหรือว่าหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งพลทหารชัยชนะช่างวาดสังกัดกองทัพเรือแล้วก็พลทหารทวีศักดิ์แท้เขียวสังกัดนาวิกโยธินกลาโหมก็ลงนามคำสั่งให้5กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่สูญหายเสียชีวิตอย่างเป็นทางการแล้วครับขณะเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมบอร์ด7เสือกลาโหมนะคะซึ่งก็หลังจากนี้ต้องรอดูด้วยว่าทรจะมีการเลื่อนย้ายนายพลปมเรือหลวงสุโขทัยด้วยหรือเปล่านะคะคือเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพลหรือบอร์ด7เสือกลาโหมค่ะเพื่อพิจารณาการจัดทำบัญชีแต่งตั้งยกย้ายนายทหารกลางปี66ซึ่งก็มีนายกเป็นประธานนะคะเมื่อวานจัดการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังคงเน้นย้ำเรื่องการวางตัวบุคคลในตำแหน่งต่างๆให้มีความเหมาะสมให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการแต่ละเหล่าทัพได้ดำเนินการมาโดยในช่วงการปรับย้ายกลางปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการขยับตำแหน่งให้นายพลที่จะเกษียณราชการเนี่ยให้ได้รับชั้นยศที่สูงขึ้นแล้วก็มีการเปิดอัตราเฉพาะตัวรองรับตามที่เหล่าทัพเสนอมาตามความเหมาะสมด้วยทีนี้ในส่วนของกองทัพเรือนะคะก็ต้องจับตาดูว่าพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยจะมีการเสนอให้ปรับเปลี่ยนผู้บังคับหน่วยที่อยู่ในสายการบังคับบัญชาแล้วก็สั่งการในการแก้ไขสถานการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางด้วยหรือเปล่าโดยมีกระแสข่าวนะคะว่าอาจจะมีการยืดเวลาในการพิจารณาเนี่ยออกไปก่อนเพื่อให้รอคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้สรุปผลก่อนซึ่งก็ต้องรอการกู้เรือที่ถือว่าเป็นวัตถุพยานสำคัญขึ้นมาด้วยถึงจะรู้ผลสอบด้วยนะคะจนถึงบัดนี้เราก็ยังไม่ทราบนะครับว่าสาเหตุที่เรือหลวงลำนี้ล่มเนี่ยหรือว่าอับปางเนี่ยเป็นเพราะอะไรกันแน่และในท้ายที่สุดแล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยนะครับไปดูหนึ่งเรื่องใหญ่ที่คงจะไม่จบง่ายๆและก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะติดตามจับกุมตัวผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้มาได้สักกี่รายนั่นก็คือคดีมาเก๊า888และล่าสุดก็มีข่าวนะครับว่าหนึ่งในผู้ต้องหาล็อตล่าสุดเดินทางหนีออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่หลายวันก่อนครับรายงานเมื่อวานนี้นะครับตำรวจนะครับได้ทำการออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่ม7รายซึ่งล่าสุดทางด้านของพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ออกมาเปิดเผยว่าผู้ต้องหา4 9888ซึ่งประกอบด้วยนายกิติพงศ์ขจรบุญถาวรหรือว่าบิ๊กนางสาวภูรดาลือชาธรรมแฟนสาวของบิ๊กทั้งคู่ได้หนีออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่16มกราคมภายหลังจากที่ดาราสาวโพสต์แชร์เรื่องราวดังกล่าวเพียงแค่วันเดียวส่วนผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลอู่รถหรูให้กับเบนซ์เดมอนและผู้ติดตามอีกหนึ่งรายก็มีข้อมูลว่าได้หลบหนีผ่านช่องทางชายแดนเพื่อนบ้านไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นกันขณะที่ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับอีก3รายเชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศและมีคนนึงปิดโทรศัพท์ไปแล้วซึ่งทั้ง3คนมีความเกี่ยวข้องด้านการเงินและบัญชีม้าระดับสำคัญอีกด้วยซึ่งหากภายใน 2-3 วันนี้ยังไม่มีการประสานเข้ามามอบตัวเจ้าหน้าที่จะทำหนังสือถึงกองการต่างประเทศเพื่อขออนุมัติขอหมายแดงหรือว่า Red Notice ยื่นให้กับ Interpol ในประเทศต่างๆต่อไปครับทั้งนี้สำหรับการทำสำนวนเชื่อว่าจะแล้วเสร็จทันในช่วงที่เวลากำหนดแต่ต้องรอการสอบปากคำพยานรายสำคัญก็คือคุณดิวอริศราดาราสาวที่เธอจะเดินทางกลับถึงเมืองไทย16มีนาคมนี้แต่ก็จะต้องมีการประสานกับทางทนายของเจ้าตัวก่อนที่เธอจะมาให้ปากคำหรือว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยก็รอดูนะคะเพราะว่าคุณดิวเนี่ยจะเข้ามาในไทยสักประมาณวันที่16มีนาคมประมาณกลางเดือนนี้นะคะทีนี้สลับไปดูเรื่องของบ่อนไฮโลบ้างนะคะย่านฝั่งทนที่วันก่อนเนี่ยไปจับกลุ่มนักพนันมาได้ประมาณ 40-50 คนล่าสุดเนี่ยศาลก็สั่งจำคุกเจ้ามือบ่อนนะคะ2เดือนโดยที่ไม่รอลงอาญานะคะเมื่อวานนี้เนี่ยศาลแขวงธนบุรีพิพากษาลงโทษจำคุกเจ้ามือบ่อนไฮโลย่านฝั่งทนเป็นเวลา2เดือนโดยไม่รอลงอาญานะคะส่วนนักเล่นก็โดนปรับกันไปคนละ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะย้อนไปเหตุการณ์นี้27กุมภาพันธ์ตอนประมาณ 2 ทุ่มนะคะตำรวจก็บุกเข้าไปจับกลุ่มนายก้าวหน้าแล้วก็ยึดของกลางเป็นเงินสดเป็นลูกเต๋าเป็นอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วก็มีนักพนันมาได้45คนในพื้นที่สน.บุปผารามแล้วล่าสุดเด้งรายวันเลยเห็นเด้งอีกแล้วนี่5เสือคะครับวันก่อนเราเล่าไปเป็น5เสือคลองตันเมื่อวานนี้ถึงคิว5เสือบุปผารามครับ
ตอนนี้ต้องยอมรับว่าเด้งกันไปเด้งกันมาเด้งกันรายวันนะครับโดยมีรายงานล่าสุดครับว่าพลตำรวจตรีมานพสุคนธนพัฒน์ท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาล8ท่านลงนามคำสั่งของกองบังคับการนครบาล8นะครับให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทนตามคำสั่งบกน8ก็พูดง่ายๆครับว่าข้าราชการตำรวจที่ถูกย้ายนะครับไปเป็นปฏิบัติการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล8แทนขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมก็คือ5เสือของสน.บุปผารามนะครับที่วันก่อนเจ้าหน้าที่ของนครบาลบุกไปจับกลุ่มบ่อนไฮโลนี่แหละนะครับก็จะมีตั้งแต่รองผู้กำกับซึ่งรักษาราชการแทนผู้กำกับสน.บุปผารามนะครับไม่อ่านชื่อชัดแล้วกันนะรองผู้กำกับสืบสวนของสน.บุปผารามนะครับรองผู้กำกับปราบปรามนะครับแล้วก็มีสารวัตรปราบปรามสารวัตรสืบสวนสอบสวนนะครับทั้งหมดเนี้ย5นายชื่อที่ขึ้นอยู่นะครับหน้าจอทั้งหมดก็โดนย้ายนะครับไปที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล8แล้วก็มีการเลื่อนนะครับ5ท่านขึ้นมารักษาการแทนในตำแหน่งต่างๆถ้าจะก็จะเป็นกรณีแบบนี้แหละแต่ในท้ายที่สุดเราก็อาจจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็ตรวจสอบนะครับแล้วสุดท้ายแล้วอาจจะผิดวินัยไม่ร้ายแรงแต่ว่าจะได้ย้ายกลับที่เดิมหรือไม่อันนี้ไม่มีใครตอบได้นะค่ะมาเยอะเลยนะคะช่วงนี้ทั้งบ่อนออนไลน์บ่อนออฟไลน์อะไรต่างๆนะคะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างคุณผู้ชมคะทางตำรวจบอกว่าโอ้โหเป็นภัยนะสำหรับสุภาพสตรีขี้เหงาทั้งหลายต้องระมัดระวังนะคะตอนนี้มีเรื่องของการหลอกให้รักหลอกให้หลงหลอกออนไลน์เสียหาย2ล้านแล้วก็ดูดเงินเข้าไปบางคนบอกว่าเสียตัวก็ว่าเสียใจแล้วนะนี่เสียเงินเป็นล้านๆอีกเป็นล้านเลยผ่านทางแอปหาคู่ด้วยนะคะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากเพจนี้ค่ะสืบสวนนครบาล IDMB นะคะที่เขาบอกว่าให้ช่วยไปติดตามจับกุมมาหน่อยนายโก้ชื่อจริงคือกันรวิทย์อายุ31ปีนะคะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมไปหลอกลวงทรัพย์สินจากผู้เสียหายมาหลายคนแล้วนะผ่านทางแอปหาคู่ผ่านสื่อออนไลน์แล้วก็พอไปตรวจสอบนะคะข้อมูลไนโก้กันรวิทย์นี้โอ้หมายจับเยอะเลยนะไม่ธรรมดานะคะมีทั้งคดีช่อโกงด้วยแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่คอนโดที่เชียงใหม่ทีเนี้ยพอไล่เลียงกันไปสืบไปสืบมาไปจับกุมมาได้จริงๆจับกุมไนโก้มาได้ที่เบลอหน้าเอาไว้เนี่ยนะคะที่คอนโดที่เชียงใหม่ค่ะคือทั้งผู้เสียหายเนี่ยเขาไปขอความช่วยเหลือทางเพจสืบสวนนครบาล IDMB ให้ช่วยติดตามจับกุมไนโก้หน่อยนะคะเพราะว่าไปหลอกลวงผู้เสียหายผ่านแอปหาคู่คือไนโก้เนี่ยเขาจะไปสร้างโปรไฟล์คุณผู้ชมในสื่อออนไลน์ให้ดูดีมีฐานะไปหลอกเหยื่อแล้วเวลาเลือกเหยื่อนะคะเลือกใครรู้ไหมไปเลือกหมอที่จบใหม่อย่างเงี้ยหรือว่าพนักงานออฟฟิศอย่างเงี้ยนะคะก็มีผู้เสียหายหลายคนเลยนะหลังจากนั้นก็จะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็เริ่มพูดคุยเริ่มมีพฤติกรรมหลอกลวงเอาทรัพย์สินหลอกเงินทองอะไรละแล้วบางคนเนี่ยถูกหลอกให้เสียหายมากกว่า2ล้านโอ้โหไปหลอกยังไงเนี่ยไปหลอกเอาเงินเข้ามา2ล้านแบบนี้นะคะทีนี้ในชั้นจับกุมเนี่ยไนโก้ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะโดยให้การในชั้นจับกุมบอกว่าตนเคยคบหากับฝ่ายหญิงจริงแต่ได้เลิกรากันไปแล้วหลังจากนั้นผู้เสียหายก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกับตนแล้วก็บอกว่าพร้อมจะชดใช้ค่าเสียหายให้แล้วก็อ้างว่าที่ไม่ได้มาตามนัดของศาลเพราะว่ามีการผ่าตัดข้อเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยทางตำรวจก็ฝากเตือนนะคะภัยลวงรักหลอกเงินสาวผ่านแอปหาคู่เป็นอันตรายมากกับสุภาพสตรีขี้เหงาค่ะนี่คือใช้ความหลอกและคารมในทางที่ผิดนะครับสุดท้ายก็ต้องถูกดำเนินคดีขอสั้นๆอีกนิดนึงเพราะหลายคนแทบจะลืมคดีนี้ไปแล้วจำนายเนยได้ไหมครับคดีสะเทือนวงการสงฆ์ปีที่แล้วที่ระบบนี่โอ้โหคนสนิทของสมเด็จพระวรรณรัตน์แต่แอบยักยอกเงินวัดไปเป็น10เป็นร้อยล้านล่าสุดศาลตัดสินแล้วนะครับนายเนยคนสนิทของสมเด็จพระวรรณรัตน์ในข้อหาอมเงินวัดต้องชดใช้คืน80ล้านแล้วก็จำคุก10ปีครับถ้าจำกันได้นะครับปีที่แล้วนี่คือข่าวสะเทือนวงการสงฆ์เมื่อมีการตรวจสอบพบว่านายอภิรัตชยางกูลณอยุธยาหรือนายเนยไฮโซเนยคนสนิทของสมเด็จพระวรรณรัตน์มือพฤติกรรมที่ยักยอกงัดยักยอกเงินวัดบวรและวัดวัชรธรรมารามและนำไปใช้ส่วนตัวเป็นเงินจำนวนรวม200ล้านบาทโดยอาศัยช่วงที่สมเด็จพระวรรณรัตน์อาพาธปลอมแปลงเอกสารและอัยการก็มีคำสั่งฟ้องไปตั้งแต่2มิถุนายนปีที่แล้วในข้อหานะครับคดีช่อโกงเงินวัดวัชรธรรมาราม80ล้านบาทล่าสุดครับศาลอาญามีคำพิพากษาจำคุกไฮโซเนย10ปีพร้อมให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน80ล้าน1แสนบาทพร้อมดอกเบี้ยในคดีที่พนักงานอัยการและรักษาการเจ้าอาวาสวัดวัชรธรรมารามเป็นโจทก์ฟ้องฐานลักทรัพย์ช่อโกงปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอมทำให้วัดและวัดสาขาในกรุงเทพและต่างจังหวัดเสียหายครับ